เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทาน SBBTV หรือรับฟังทางวิทยุคลื่นสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตะปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดภัยรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันสำหรับในวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลครูบาอาจารย์วัดสังฆทานมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านส่วนอาตมภาพราธานีฉันทะธรรมโมดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน Facebook เพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมสาธุชนในช่วงแรกครับขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอนมัสการครูบาอาจารย์มีหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระครูปรัตภัยรินทร์สิริวัฒโนพระมหาเถรานุเถระพระเถระทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างสูงขอเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ การฟังธรรมปฏิบัติธรรมเขาจะนำความสุขมาให้กับชีวิตของเราเป็นการสะสมบารมีบารมีต้องสะสมนะถ้าบารมีไม่พอสำเร็จบรรลุไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำไว้มากๆทำยังไงจะได้มากทานก็ให้ศีลก็รักษาภาวนาก็ปฏิบัติทั้งสมถะภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาเจริญสติปัฏฐาน4ในอิริยาบถ4นี่แหละที่ทำได้มากจะทำได้ไวได้ชาตินี้เลยด้วยพุทธองค์ทรงตรัสอย่างนั้นนะคนฟังทำได้แล้วสามารถจะปฏิบัติได้บารมีพอแล้วนะพอที่จะทำ7วัน7เดือน7ปีไม่ได้7วันก็7เดือน7เดือนไม่ได้ก็7ปี7ปีพระพุทธองค์ท่านบอกว่าถ้าผู้ใดทำจริงๆตั้งใจทำก็ไม่เกิน7ปีหรอกถ้าไม่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็ต้องได้พระอนาคามีเป็นแน่เลยนี่เห็นไหมไม่ธรรมดานะโยมทำเถอะได้มั่งมาได้มั่งขาดขาดดูไปบ้างก็ยังดีศีลอย่าให้ขาดกันแล้วกันศีลอย่าให้ขาดแต่ว่า การปฏิบัติสติปัฏฐาน4มันเผลอมันเพลินไปบ้างมันขาดไปบ้างเป็นวรรคเป็นตอนบ้างก็ยังดีเนาะก็ยังได้บางคนทำแต่สมถะเลิกจากสมถะแล้วก็ไม่กำหนดแล้วปล่อยใจคิดอะไรก็ไม่รู้คิดดีก็ไม่รู้คิดไม่ดีก็ไม่รู้แล้วมันจะได้อะไรปฏิบัติตรงไหนก็ปฏิบัติได้แค่ตรงที่นั่งนั่นแหละถ้าเดินก็ได้แต่ตรงที่เดินนั่นแหละถ้ายืนก็ได้ตรงที่ยืนนั่นแหละเราต้องทำตลอดเวลานั่นแหละก็ได้ตลอดเวลา การวิปัสสนาเขาทำอย่างนี้นะสมถะเจียววิปัสสนาคู่กันไปเลยต้องคู่กันไปต้องทำคู่กันไปสมถะวิปัสสนาทำคู่กันไปวิปัสสนาเนี่ยทำแล้วพอนานๆไปเนี่ยจิตมันก็เหี่ยวๆแห้งๆความสุขมันต้องเอาจากสมถะพอสมถะเนี่ยทำให้จิตชุ่มจิตช่ำจิตมีสมาธิได้เยอะกว่า
ว่าวิปัสสนาวิปัสสนาจิตหลุดออกข้างนอกเราก็ไปเห็นจิตออกข้างนอกก็แหละเห็นจิตออกข้างนอกเห็นอยู่ในกายก็เห็นจิตออกข้างนอกก็เห็นนั่นแหละเรียกว่าเราเจริญวิปัสสนาเราดูเกิดดับไงวิปัสสนาดูอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละเรียกว่าเจริญวิปัสสนาธรรมะเป็นอุบายสงบใจมันจะไวสมถะมันจะไวกว่าวิปัสสนาต้องใช้ทั้งวันทำอะไรก็มีสติอยู่กับกายเจริญสติไว้ในกายบางคนก็ไม่ได้อริยาย่อยก็เป็นอิริยาบถใหญ่ๆแต่บางคนก็ถ้ามีเวลานะแต่อย่างพระนี่ทำได้พระนี่ทำได้ทำให้ละเอียดได้อิริยาบถย่อยก็กำหนดจะหยิบจะยกจะเดินจะก้าวจะย่างดำริอะไรให้รู้ก่อนจะหยิบอะไรให้รู้ก่อนอย่างเงี้ยคือทำอะไรก็รู้คิดก็รู้จนไปรู้ความคิดแทบทุกขณะจิตนั่นแหละนะ ค่อยๆรู้ไปแน่นไปเรื่อยๆมันดูที่สมาธิแต่อยู่ที่ความเพียรของเราด้วยฉันทะนี่แหละสำคัญโยมต้องมีฉันทะต้องมีความพอใจทำอะไรมีความพอใจแล้วมันมีความสุขมันเพลินวิริยะความเพียรฉันทะวิริยะจิตตะมันเอาใจฝักใฝ่ไว้ เอาใจฝักใฝ่วิมังสาพิจารณาใจตรองเนี่ยต้องคู่กันไปอย่างนี้เนี่ยทำคุณเครื่องแห่งความสำเร็จถ้ามีอย่างนี้ทำอย่างนี้ก็สำเร็จได้7วัน7เดือน7ปีโอ้เกิดแก่เจ็บตายนี่มันน่ากลัวเหลือเกินเนาะน่ากลัวจริงๆน่าเบื่อจริงๆทำไมคนเรามันไม่เบื่อเขาก็ตายให้เห็นทุกวันรู้อยู่เขาตายกันทุกวันตายวันหนึ่งไม่รู้เท่าไรตายน่ากลัวก็มีโอ้ยบางคนน่าสงสารเหลือเกินเราก็นึกว่าเราจะเป็นอะไรข้างหน้าก็ยังไม่รู้อ่ะตัวเราเองก็ยังไม่รู้เราจะมัวประมาทอยู่ทำไมเนี่ยถ้าเราไม่ทำไว้มันประมาทนะต้องทำเอาไว้ทานมีโอกาสให้ต้องให้ต้องให้อภัยขออภัยให้อภัยเนี่ยจำเป็นที่สุดเลยเป็นคนไทยต้องรู้จักขออภัยต้องรู้จักให้อภัยเนี่ยปลดตัวปลดตนอริยบุคคลต้องปลดตัวปลดตนจึงจะพ้นทุกข์ถ้าเราปลดตัวปลดตนเราได้ปฏิบัติสำคัญที่สุดเลยคือตัวตนนี่แหละทำไมให้เราเป็นคนยอมมันไม่ยอมเนี่ยทำไงยิ่งคนเรียนมากยิ่งไม่ยอมนะยิ่งเรียนมากยิ่งไม่ยอมเขาบอกอะไรพอทำได้แล้วโอ้โหไอ้ความรู้นี่เรามันเรียนมามากเรียนจบสูงๆเงี้ยมันจะตัวตนมันขยอมนี่แหละมันยึดถือสมมุติไปติดสมมุติปฏิบัติจริงๆถ้าเอาความเพียรปฏิบัติกันจริงๆเนี่ยไอ้คนไม่รู้เนี่ยรู้สึกมันสอนง่ายกว่านะมันจะไปไวกว่านะการนั่งสมาธิเห็นมาเยอะคนที่รู้มากสงสัยไอ้โน่นไอ้นี่อะไรไม่รู้ตัวตนเป็นคนไม่ยอมคนไม่เคยรู้อะไรเนี่ยเราไม่รู้อะไรเอานั่งภาวนาอย่างเดียวปฏิบัติอย่างเดียวเราก็โชคดีอย่างเป็นคนไม่รู้ไงเรียนมาน้อยเลยไม่ค่อยมีตัวตนมากเท่าไหร่ก็ไม่มีมันก็มีก็มีสำคัญอยู่เหมือนกันความโกรธโทสะจริตนี่แหละตัวตนแหละโทสะจริตเนี่ยตัวตนมากโกรธง่ายหายไวไม่พยาบาทอาฆาตเนี่ยบางคนไม่ค่อยโกรธอาการไม่ค่อยออก
แต่อยู่ในใจนั่นแหละพยาบาทอยู่นั่นแหละคิดนานโกรธน้อยๆแต่โกรธนานๆโกรธแล้วก็พยาบาทด้วยคิดจะเอาคืนด้วยคิดจะยานะพยาบาทนี่ไม่ดีเลยกิเลสมากคนไม่ละพยาบาทเหมือนไม่ได้ปฏิบัติเลยคนละพยาบาทละโกรธอีกพยาบาทไม่มีก็ต้องละโกรธบางทีมันมีขึ้นมาแวบหนึ่งเนี้ยมีขึ้นมาแวบหนึ่งเราก็ต้องรู้เลยว่าโอ้นี่พยาบาทเกิดแหละจิตเราหยาบจิตเราไม่ดีนี่ยังไม่พ้นนรกนะยังมีพยาบาทอยู่นั่นแหละยังไม่พ้นนรกหรอกพูดถึงชาตินี้นะพูดถึงชาติปัจจุบันนี่แหละจะยังพยาบาทอยู่ไม่ได้หรอกพยาบาทเนี่ยนี่เดี๋ยวเวลาคนเวลาใกล้ๆจะตายนะถ้าไม่ปฏิบัติไม่เตรียมตัวไว้เนี่ยโอ้ลำบากนะมีเวทนามากๆบางทีมันงุดงิดใจไม่ผ่องใสใจไม่ผ่องใสต้องฝึกภาวนาไว้ฝึกภาวนาไว้ให้เยอะๆเดี๋ยวพอเวลาจะถึงตอนตายเนี่ยจะบอกว่าคนใกล้จะตายเนี่ยนะอินทรีย์จะดีอินทรีย์จะแก่กล้าต้องหาที่พึ่งไงจะตายต้องหาที่พึ่งถ้าอย่างนั้นก็ไปทุกขติแต่คนไม่ได้ฟังธรรมะไม่ได้ปฏิบัติธรรมะจะรู้อะไรไม่รู้อะไรหรอกเขาไม่รู้อะไรไม่รู้เรื่องธรรมะเขาไม่มีอะไรไปที่พึ่งแต่ตอนใกล้จะตายเนี่ยถ้าหากว่ามีที่พึ่งเขามีที่พึ่งเนี่ยเขารับได้เนี่ยโอ้โหดีมากเลยดีมากเลยบางคนตายนี่ตัวเขาไม่แข็งนะต้องเวลาตั้งหลายวันสามสี่วันยันเผาอยู่ตัวยังไม่แข็งเลยผิวพรรณผ่องใสตายเหมือนคนไม่ตายตายเหมือนไม่ทุกข์เหมือนคนไม่ทุกข์ดูก็รู้สำคัญนะตอนจะตายเนี่ยท่านเรียกว่าเราต้องทำไว้เราต้องเตรียมไว้เวลาตายเราได้มีที่พึ่งเราก็สมมุติอยู่เรื่อยเราต้องสมมุติว่าเราตายอยู่ทุกวันทุกวันบ่อยๆด้วยต้องคิดบ่อยๆด้วยปฏิบัติธรรมนี่ต้องคิดบ่อยๆถ้าคนไม่คิดถึงความตายเหมือนคนไม่ได้ปฏิบัติธรรมมีความประมาทเนี่ยต้องนึกถึงความตายบ่อยๆเราจะทำยังไงเวลาจะตายต้องเตรียมไว้ตลอดเลยเพราะความตายไม่แน่นะมันไม่แน่ทำอย่างนั้นอาตมาก็ทำอย่างนั้นแหละเตรียมนึกตอนตายถ้าเรามีเวทนามากๆเราจะทำยังไงแล้วก็ต้องอดทนอดทนต้องอดทนแสดงความอ่อนแอออกมาเราก็น่าอายนะอายเราเป็นพระปฏิบัติเราสอนคนอื่นให้ปฏิบัติด้วยไม่ได้ต้องทำใจเตรียมใจไว้ต้องเตรียมใจไว้ตลอดยังไงโยมปฏิบัติตั้งใจไว้เลยนะปลดตัวปลดตนอย่างน้อยให้ได้โสดาบันนะให้ได้พระโสดาบันนะเกิดอีก7ชาติเท่านั้นต้องเอานะต้องทำนะโยมทำได้ทุกคนเลยในชาติปัจจุบันนี่แหละฟังรู้เรื่องนี่อะไรก็รู้เรื่องเรื่องทานก็รู้เรื่องศีลก็รู้เรื่องภาวนาดูลมหายใจไม่ยากอะไรแต่เรื่องนี้ปัจจนาก็ไม่ได้ยากอะไรเอาจิตมาดูกายเอาจิตไว้ที่กายจิตคิดอะไรก็รู้คิดดีก็รู้รู้ก็เฉยคิดไม่ดีก็รู้รู้แล้วก็เฉยอยู่กับกายทำอย่างนี้แหละทำอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนทำอย่างนี้หลับตื่นขึ้นมาก็ดูอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ทำสมถะคู่ไปโอ้ทำสมถะแล้วใจมันเบาใจมันสบายโอ้นี่มากำหนดเห็นจิตชัดขึ้นเป็นอย่างนั้นน่ะใจเบาใจสบายก็กำหนดดูกายดูจิตดูกายดูจิตทำอะไรก็ดูกายดูจิตไม่ลืมปลดตัวปลดตนสละเลยตั้งใจเราต้องปลดตัวปลดตนชื่อก็สมมุติ
ทำให้วิมุตติปลดสมมุติต้องให้เข้าถึงวิมุตติวิมุตติคือหลุดพ้นนะหลุดพ้นหลุดพ้นจากสมมุตินี่เองสมมุติว่าเป็นตัวเราไหนแต่ตัวเราตรงไหนมีตรงไหนเป็นตัวเราบ้างไม่มีตัวเราแล้วนะดูไว้ดีดิตายใครเอาไปได้แหละไม่มีใครไปได้ถ้าคนตัวเราของเราต้องไปได้สิอะไรเป็นเราเราเดี๋ยวอะไรที่ไปอ่ะกายไม่ไปแต่จิตจิตไปนะจิตไปเอาอะไรไปล่ะก็บุญกับบาปนี่แหละที่เราทำในปัจจุบันชาตินี่แหละเนี่ยเรามาฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นบุญนี่แหละมันจะติดใจเราไปมันจะฝังใจนะต้องทำให้ติดให้ติดธรรมะไม่ผิดนะติดธรรมะเนี่ยมาได้ฟังธรรมแล้วเมื่อมันขาดอะไรไปเงี้ยใช้ได้ชอบยังไงก็ได้อย่างนั้นแหละโยม ชอบอะไรก็ได้อย่างนั้นติดอะไรก็ไปอันกะอันนั้นแหละบางคนก็ไม่ได้สวดมนต์นั้นเหมือนมันขาดอะไรไปสักอย่างไม่มีความสุขเลยเหมือนมันขาดอ่ะมันขาดเหมือนมันสมบูรณ์เหมือนมันได้ทุกวันเคยกินข้าวแต่ไม่ได้กินเนี่ยลักษณะอย่างนั้นแหละเหมือนมันหิวมันโหยมันหามันติดอยู่ในใจเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเรียกว่าทำจนชินทำจนติดในธรรมไม่เป็นไรติดในบุญกุศลไม่เป็นไรแต่ก็ปลดตนเอาเดี๋ยวก็พ้นได้นะทำให้ติดไว้สวดมนต์ก็ติดขาดไม่ได้ขาดแต่ว่าเหมือนขาดอะไรไว้สักอย่างนึงมันไม่มีความสุขเลยแต่ไม่ได้สวดต้องทำงานนะบางคนวันนี้สบายหน่อยก็เอาถามหน่อยวันนี้รู้สึกไม่ค่อยสบายใจไม่อยากถามเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ย ต้องแก้ไขแก้ยังไงล่ะไม่ได้ไม่สบายก็ต้องทำ ไม่สบายที่ต้องทำให้มากขึ้นมันได้หายไง เอาบุญช่วยไงตรวจไปมันเกิดใจเบาใจสบายโอ้มันหายได้นะความขี้เกียจมันก็หายไปมันก็เป็นได้อยู่ปฏิบัติภาวนาเนี่ยทำไปเถอะเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงให้เราเห็นพอถึงตอนนั้นแหละเราก็จะเริ่มจะมีอะไรให้เราคิดเยอะแหละนะจิตมันก็เริ่มคิดเนี่ยศรัทธามันจะเกิดขึ้นปัญญานั้นทำให้เกิดศรัทธาเดี๋ยวก็เห็นอะไรก็เกิดปัญญาได้เราสวดมนต์เรานั่งสมาธิเนี่ยมันจะต้องมีเปลี่ยนแปลงดูที่เราเรียนมั้ยขอไกลขอใครมันก็ใหม่ๆก็ยากเหลือเกินนะครับนะครับก็กลายเป็นธรรมดาแล้วเรียนได้อ่านได้ก็เหมือนกันแหละการปฏิบัติก็เหมือนกันแหละตามไปใหม่ๆมันก็ยากถามไปจนเจริญสตินี่แหละทำให้เป็นมหาสติเมื่อไรมันจะปกติจะเป็นธรรมดาเลยเหมือนเป็นของจำเป็นมันจะเป็นไปเองถามจนมันเป็นไปเองอะเกิดไม่ดับนั่นแหละใช้ได้นั่นเรียกว่าอริยะอริยะแปลว่าประเสริฐก็คือเกิดไม่ดับนี่แหละสติถามสติให้เป็นมหาสติเราเจริญสติสมาธิก็ต้องอาศัยสตินี่แหละติกำหนดจิตไว้ให้ต่อเนื่องกันนานๆจิตก็ค่อยๆสงบจิตก็ค่อยสงบปีติเกิดเนี่ยมันเกินอยู่ในกายเกิน 50% เริ่มจะมีปีติเลยนะเริ่มมีปีตินั่นแหละสมาธิเริ่มเกิดเลยบางคนปีติเกิดบ่อยนะบางทีมีอะไรก็ปีติน้ำตาไหลนั่นแหละมันมีสมาธิแล้วนะปีตินั้นนะท่านจึงว่าให้ทานแล้วมีปีติจึงได้บุญมากไงก็เพราะเหตุนั้นแหละ
มันมีสมาธิยังไงจิตมันสงบมันจะฝังอยู่ในใจเราอ่ะนั่นแหละใจเราดีมันมีปีติอย่างนั้นครับขอโอกาสหลวงพ่อครับวันนี้มีคำถามจากญาติโยมอันนี้มา5คำถามนะครับแต่ละคนอันนี้จากคนแรกครับคุณโยมเขียนไม่ชัดนะครับจากนนทบุรีบอกว่าเป็นคนไข้นอนติดเตียงแต่ฟังเทศทางวิทยุอยู่พอมีเวลากรวดน้ำให้พรจะทำยังไงเจ้าคะช่วยแนะวิธีการให้หน่อยเจ้าคะจะตรวจน้ำอุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตาเลยแผ่เมตตาได้ไหมเล่าสัพเพสัตตานะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลก็ง่ายๆเอาภาษาไทยของเรานี่แหละขออุทิศส่วนบุญกุศลที่ได้ทำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมมาเลยรวมแต่ตั้งอดีตมาถึงปัจจุบันเนี้ยให้กับใครล่ะรู้จักชื่อก็ออกชื่อไปรู้จักนามสกุลก็ออกนามสกุลไปรู้จักชื่อแต่ไม่รู้จักนามสกุลก็นึกเห็นหน้าเขาก็นึกถึงหน้าเขาไปชื่อนั้นชื่อนี้รูปร่างหน้าตาอย่างนั้นอย่างนี้ได้นะอย่าลืมนะให้ญาติเก่าเราที่ไม่รู้จักชื่อแต่อดีตตั้งแต่เมื่อไรก็ตามที่เป็นญาติเก่าเรานะให้ด้วยให้ด้วยถ้ามีสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปเนี่ยอุทิศไปแล้วก็ถ้ามีสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปถ้ามีความทุกข์ขอให้พ้นทุกข์ง่ายๆแค่นี้แหละไม่ต้องเอาอะไรมากโยมไม่ต้องมีไม่ต้องเอาอะไรมากโยมฟังไปเถอะนี่แหละเตรียมตัวก่อนตายแล้วฟังธรรมเนี่ยจำเอาไว้เราจะตายจะตายอย่าไปคิดถึงใครนึกถึงลมหายใจเรานั่นแหละดูลมหายใจเราไว้ไม่ต้องคิดถึงใครคิดถึงเขาเขาไปกับเราไม่ได้เราไปคอยเขาดีกว่านั่นแหละคอยไปคอยบนสวรรค์พอได้เป็นพระโสดาบันก็เดี๋ยวไปคอยบนสวรรค์แต่เดี๋ยวก็ไปนิพพานโดยกันนะไม่เป็นไรทำอย่างนั้นนะโยมนะไม่รู้จักชื่อก็อุทิศให้หมดเลยอุทิศให้หมดคนที่รักก็อุทิศให้ได้คนที่ชังคนที่ไม่ชอบก็อุทิศให้แล้วใจเราจะดีอุทิศส่วนบุญกุศลผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องทำอย่างนี้ทำใจให้เหมือนพระอริยเจ้าทำใจให้เหมือนพระอรหันต์คนที่รักก็เหมือนกันคนที่ไม่รักก็เหมือนกันพระอรหันต์เนี่ยไม่มีคนที่รักไม่มีคนที่เกลียดหรอกเพราะใจเป็นอย่างนั้นแล้วไม่กลับกรอกแล้วไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเราก็ทำอย่างนั้นถึงทำไม่ได้ก็พยายามทำเนี่ยเราปฏิบัติธรรมก็อย่างนี้แหละโกรธก็พยายามไม่โกรธนั่นแหละพยาบาทก็ต้องละพยาบาทเพราะมันไม่ดีนี่ของไม่ดีแล้วทิ้งให้หมดจะเอาไว้ทำไมนี่ศัตรูนะกิเลสนี่แหละศัตรูเราต้องฆ่าศัตรูเราต้องฆ่าเราไม่ฆ่าเขาเขาฆ่าเราสิให้ไปลงนรกนู่นให้ไปเป็นเปรตตัวร้ายสัตว์เลี้ยงชาตินู่นเห็นไหมโอ้หน้ากลัวจะตายต้องฆ่าให้ได้พยาบาทนี่ต้องฆ่าให้ได้เลยอิจฉาลิษยานี่ต้องฆ่าให้ได้ตัวร้ายความโลภเพ่งเล็งอยากได้ของเขาเนี่ยต้องฆ่าให้ตายให้หมดใหญ่เหลือศัตรูใหญ่ญาติพี่น้องกันนี่แหละเพราะไอ้ความเหนียวแน่นนี่แหละอิจฉาริษยาเนี่ยแหละความตนีเหนียวแน่นอยากได้มากแบ่งทรัพย์สมบัติเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะไอ้ความตนีเนี่ยมันร้ายจริงๆให้ไว้เถิดให้ไว้เถิดประเสริฐเหลือเกินความให้เนี่ยเรื่องให้เนี่ยผู้ให้ย่อมเป็นที่รักใช่ไหมทุกคนอยากเป็นที่รักทั้งนั้นแหละไม่อยากให้ใครเกลียดหรอกหัดให้สิคนให้เนี่ยเป็นไม่มีใครเกลียดหรอกมีแต่คนรักทั้งนั้นเลยเราก็ให้
ให้เท่าที่ให้ได้ให้เท่าที่ให้ได้แม้แต่มดแมงแมลงน้อยๆก็ให้นะโยมให้เถอะบางทีเรามีของอะไรเนี่ยแต่เขาตั้งใจให้เขาสงสารเขาเขาก็หิวเหมือนเรานั่นแหละเวลาหิวเป็นไงทุกข์ไหมทุกข์เราก็ทุกข์เขาก็ทุกข์เหมือนกันนั่นแหละเขาก็เจ็บปวดเหมือนกันเราไปทำเขาเขาก็ทุกข์เหมือนเรานี่แหละก็ดูปลาทุบพวงมันชักมาดิ้นพราดถ้าเราดองลองนึกว่าถ้าเป็นเราบ้างเป็นไงดิ้นพราดอย่างนั้นเราจะฆ่าเขาไม่ได้เลยนะพอเห็นอย่างนี้พอเข้ามาปฏิบัติธรรมแล้วโอ้โหเราทำผิดมาด้วยความไม่รู้ตัวเนี่ยโอ้เชือดคอไก่โอ้โหยังนึกอยู่ทบหัวปลาดิ้นพราดไปตกเบ็ดตกมือขึ้นมาโอ้โหน่ากลัวน่ากลัวมาติดหมดแก้มบ้างติดตาถล่นออกมาบ้างอะไรบ้างโอ้โหน่ากลัวจริงๆน่าสงสารคิดอะไรอย่างโอ้เราไม่น่าเลยมันน่าจะรู้ธรรมตั้งแต่ตอนเล็กนี่กว่าจะมาได้ฟังธรรมอายุ29แล้วมันโอ้ใช้เวลาซะนานเลยทำบาปแต่บุญทำแล้วมันแก้ได้นะทำเถอะแก้ได้ทำให้หายสนิทไปจากใจได้ใจยังสงสารอยู่ว่าเราทำให้ข้ามได้เราทำให้พ้นได้โดยการเจริญสติปัฏฐานสี่นี้แหละโยมที่อุทิศส่วนบุญกุศลของเขาใจแล้วนะครับหลวงพ่อขอโอกาสกราบไทยเลยนะโยมนะครับก็ตรงนี้ขอโอกาสหลวงพ่อครับเขาบอกว่ากรวดน้ำถ้าไม่มีน้ำก็ไม่จำเป็นนะครับไม่จำเป็นครับตั้งจิตให้สงบครับตั้งจิตให้สงบแล้วก็แผ่เลยนะครับใช่พอคุณโยมเขาบอกเป็นคนไข้นอนติดเตียงไม่ต้องใช้น้ำครับหลวงพ่อนี่ก็ใช้นี่แหละพูดไปอย่างนี้แหละครับนึกในใจก็ได้ใช้จิตของเราให้สงบใช้จิตของเราให้กับพ่อให้กับแม่รู้ชื่อรู้นามสกุลก็บอกชื่อนามสกุลด้วยครับคุณโยมจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำเรื่องอะไรไม่ต้องเลยโยมเอาง่ายๆไม่ต้องภาษาไม่ต้องภาษาบาลีหรอกภาษาไทยแล้วนี่แหละครับหลวงพ่อครับจะขออุทิศส่วนบุญกุศลให้กับพ่อญาติเก่าญาติใหม่ญาติทั้งหลายชื่อนั้นชื่อนี้บอกไปนะให้ไปหมดเลยให้ใครก็ได้ครับทั่วทั้งโลกแหละเทพาเอาละอะไรก็แปรส่วนบุญให้ด้วยนะครับครับต่อไปครับจากโยมคุณโยมแววนะครับสอบถามหลวงพ่อว่าคุณโยมแววบอกว่าดูแลพ่อแม่เป็นอย่างดีถ้าเสียชีวิตไปจะได้ขึ้นสวรรค์หรือเปล่าเจ้าค่ะจะเอาสวรรค์นะนายโยมแววนะครับ อ่ะอยากขึ้นสวรรค์ต้องทำความดีนั่นแหละทำความดีเป็นพ่อแม่เราก็ตามหรือคนที่ดูแลเราก็ตามคนที่ทำอะไรให้กับเรานั่นแหละควรมีพระคุณกตัญญูรู้คุณกตัญญูรู้คุณก็ตอบแทนท่านทำอะไรก็ตั้งใจทำให้ด้วยความตั้งใจของเราเนี่ยอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจนี่แหละกรรมนี่มันบุญบาปมันอยู่ที่ใจนะนั่นแหละทำงั้นแหละถูกแล้วลูกเอ้ยทำไปเถอะชีวิตเราไม่ใช่ง่ายๆนะมืดมาเราก็สว่างไปทำดีนั่นแหละเรียกว่าเราทำสว่างนะไอ้ที่เรามืดมาเนี่ยเกิดมาก็ไม่เจอพ่อเจอแม่หรือบางคนเกิดมาแล้วก็พ่อแม่ก็ทิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ถือว่าเป็นกรรมของเราแต่เราก็อย่าไปโกรธไม่ได้ถือว่าเป็นกรรมของเราแล้วก็ขอโหสิกรรมหรือว่าทำกรรมอะไรขอโหสิกรรมไหมขอโทษขอโหสิกรรมมันเป็นกรรมของเราจะไม่ทำอีกแล้วแต่จะไม่ทำผิดบาปรู้อะไรเป็นบาปเราจะไม่ทำแล้วเรามีสิ้นเลยดิพอมีสิ้นแล้วมันไม่ไปบาปแล้วเพราะอะไรล่ะมันละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปนะไม่ฆ่าสัตว์นี่มันละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปไม่เอาของเขาโดยจะของเขาไม่ให้เนี่ยก็อายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปไม่ผิดก
พ่อกาเมลูกเขาเมียเขาผัวเขาหรือใครๆก็ตามไม่ไปทำเขามีลูกมีพ่อมีแม่นั่นแหละถ้าไปทำมันก็ผิดต้องขึ้นไปขึ้นต้องงิ้วนะผิดกาเมคนเราจึงเกิดมาเนี่ยเห็นไหมบางทีก็ดีๆแต่บางคนเนี่ยอยู่กันมาดีๆไม่ทะเลาะไม่อะไรกันอยู่ๆอยู่ๆเลิกกันไปได้บางคนทะเลาะตีกันแทบตายอายุกันได้ตลอดชีวิตเหมือนกันนั่นมันก็กรรมของเขาแต่เขาไม่แก้ไงบางคนรู้มาศึกษาธรรมะแล้วแก้ยอมนะครับเขาโอ้แก้ได้ในปัจจุบันนี่แหละแก้กรรมเก่านะกรรมเก่านี่ก็แก้ได้ก็ลองทำดูสิคนไหนที่สามีหรือภรรยาไม่ดีก็เราทำดีเขาด่าแล้วเราก็ไม่ถือสาเราก็ยังยิ้มได้เราไม่ทำหน้าเหมือนก่อนแล้วไม่ด่าตอบแล้วไม่ว่าตอบแล้วไม่ทำหน้าตาที่ไม่ดีแล้วทำดีทำรู้สึกดีรู้สึกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วแต่ให้อภัยแค่ขออภัยด้วยอดีตที่เคยทำมาขออภัยด้วยจะก็ให้อภัยด้วยเรียกว่าไม่มีใครทะเลาะได้หรอกโยมถ้าเราไม่ทะเลาะกับเขาไม่ทะเลาะได้หรอกเดี๋ยวเขาอายเองเดี๋ยวเขากลับมาดีเองเราปฏิบัติยังไงเดี๋ยวเขาก็มาอย่างนั้นแหละนะนี่แหละเรียกว่าเราสอนธรรมะสอนด้วยการกระทำนะเรียกว่านำให้ดูนำทำให้ดูนี่แหละทำให้ดูเนี่ยสำคัญนะยิ่งคนอยู่ด้วยกันอยู่บ้านเดียวกันนี่โอ้โหสำคัญมากเลยการพูดกันดีการกระทำกิริยาวาจาเนี่ยมันถึงกันตลอดแทบจะทุกคำเนาะอยู่ด้วยกันนะมันได้ยินกันตลอดอยู่บ้านเดียวกันแล้วก็แสดงความดีสิอย่าไปถือปฏิบัติธรรมต้องไม่ถือตัวถือตนนะมันจะไม่มีปัญหาคนถือตัวถือตนเป็นคนมีปัญหาต้องปลดตัวปลดตนจะพ้นทุกข์มีตัวมีตนมันมีทุกข์มันมีศัตรูนะมีเราก็มีเขามีเขาก็มีเราเนี่ยมาทะเลาะกันว่าไอ้เขากับเรานี่แหละเราไม่มีซะก็หมดกันมีแต่เขาเราไม่มีก็หมดกันไม่ต้องทะเลาะกันเราด่าเขาด่าคนเดียวด่าไม่ได้นานหรอกเขาโกรธเขาโกรธไปคนเดียวเดี๋ยวก็หายโกรธนะครับนะครับก็อายอายไปเองนะทำให้อายได้นะทำให้อายแล้วจะสำนึกได้ด้วยคนเราเป็นมาเยอะแล้วเขาแก้กันมาเยอะแล้วแก้จนได้ผลนะถึงจะเอามาพูดครับครับขอโอกาสครับครับจากคุณโยมโอครับสอบถามว่าผมเป็นคนกลัวผีมากๆอยากจะมาปฏิบัติธรรมที่วัดก็กลัวแบบนี้ผมควรทำอย่างไรที่จะช่วยให้กลัวผีน้อยลงบ้างครับเมื่อก่อนอาตมาก็กลัวอย่างนี้แหละจับผีให้ได้ก็หายกลัวเองแหละเป็นอย่างนั้นจริงๆนะไม่น่าเชื่อเป็นได้จริงจับผีได้ก็หายกลัวผีอยู่ที่ไหนอะผีมันอยู่ที่ใจทำใจให้สงบสิผีก็ไม่มีหรอกกลัวผีจนทำให้หายกลัวผีได้ตอนนี้จะอยู่ที่ไหนก็ได้ตอนนี้จะอยู่ที่ไหนก็ได้โอ้เมื่อก่อนมันกลัวจริงๆกลัวมากเลยเพราะนี่ทำสมาธินี่แหละจึงหายกลัวผีได้เพราะความสงบเรากลัว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 แล้วก็ทำสมาธิแล้วก็ทำไปตามไปครับไปเดี๋ยวแวบไปกลัวผีเอ้าสมาธิก็ทำเดี๋ยวแวบก็ไปหาผีอีกแล้วนะครับนะครับจิตมันเริ่มดีขึ้นปิติเริ่มเกิดเออเริ่มลืมผีไปแล้วจิตเข้าสมาธิได้ออกจากสมาธิอ้าวผีมันหายไปไหนเนี่ยโอ้ผีมันใจนี่เรานี่เองนี่โอ้ยใจเรานี่เองผีพอใจสงบไม่มีผีโอ้ยเรากลัวผีเราก็โง่ดิเนี่ยเรากลัวจิตตัวเองเราปรุงแต่งเองกลัวเองโอ้ก็ว่าตัวเองเลยว่าตัวเองตลอดเลยก็ยังกลัวอยู่แต่มันเริ่มว่าตัวเองแหละ
มันก็เริ่มกลัวแต่ก็กล้ากล้าจะไปกล้าจะอยู่ตรงนั้นกล้าจะไปตรงนั้นกลัวที่ไหนไปตรงนั้นกลัวที่ไหนไปที่นั่นเพื่อจะให้หายกลัวเอาอย่างนั้นนะทำอย่างนี้โยมทุดงก็เข้าป่าช้าเข้าป่าช้าไม่เห็นมีผีเนี่ยมันหลอกป่าช้าบุกแมลงก็ไปผ่าพระเนรไปก็ไปปักกรดกันในป่าช้าไม่เห็นมีใครโดนผีหรอกมีใครยากโยมอยู่ป่าช้ามาโอ้ทุดงป่าช้าอยู่องค์เดียวมาเป็นปีกว่าไม่เคยเห็นผีเลยไม่เคยเห็นผีเลยโอ้เขาเผาผีกันแทบทุกวันบางคนบางวันต้องหลายศพเผานี่แหละโยมจะกลัวจะกลัวกลัวตรงไหนไปตรงนั้นอ่ะทำอย่างอาตมาว่าเนี่ยมีคนผีหลอกตายบ้างไหมขอถามผีไหนหลอกคนตายไหมมีไหมไม่มีมีแต่คนฆ่าคนมีแต่คนนะทำคนตายพี่ทำใครตายแล้วกลัวให้ถูกสิเนี่ยต้องว่าตัวเองบ้างนะอาตมาว่าตัวเองมันโง่โยมจะว่าไม่ว่าก็ตามแต่อาตมาว่าตัวเองโง่กลัวพี่โง่พอมันกลัวบอกโง่ อยากโง่ก็กลัวพี่ไปอยากโง่กลัวพี่ไปกลัวตรงไหนเข้าไปตรงนั้นตรงไหนมันน่ากลัวมีพี่ตรงไหนเข้าไปตรงนั้นแหละเข้าไปมันก็ไม่มีมันทำอะไรไม่ได้หรอกโยมทำอะไรไม่ได้ถึงจะมีบ้างอะไรเงี้ยเขาไม่ทำอะไรเราได้นะแต่บางคนหรอกที่จะเจอน้อยคนที่เจอยากอาตมานี่ก็ไปอยู่มาไปประชามาก็เยอะบางทีก็มีบ้างบางครั้งโอ้ไปอยู่มาเยอะเลยมาเจอไม่กี่ครั้งแล้วเจอถนัดอยู่ครั้งเดียวโดนคลำอยู่ครั้งเดียวแต่เขาก็ทำอะไรเราไม่ได้เราก็ไม่นี่นะเรานอนนั้นเป็นที่ไงไม่มีกุฏิไปอยู่วัดหนองไผ่ที่ก็นอนตามร่มโพตามร่มไม้กลางกอดนอนไปทำงานเนาะปลูกต้นไม้บ้างอะไรบ้างพัฒนาวัดแล้วก็นอนตามนั้นแหละบางทีก็ไปนอนบางติว่างมีนี่ห้องว่างมีอ่ะวันนี้นอนตรงนี้ก็ได้แล้วนอนวันนั้นโดนคลำตั้งแต่เริ่มนอนอ้าวพอจะหลับคลำเลยโอ้โหคลำแล้วก็ยังกลัวอยู่นะตอนนั้นก็ยังกลัวนิดๆกลัวจะไม่ยอมแพ้ว่าทำอะไรเราไม่ได้ทำอะไรเราไม่ได้ยังไงก็ทำอะไรไม่ได้ไม่นี่คำก็คลางไปไม่นี่คำพักแป๊บเดียวพักเดียวหายไปแหละก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วก็ไม่นี่ถ้านี่แสดงว่าเราแพ้เห็นไหมมันต้องใจเด็ดนะต้องใจเด็ดโยมไม่ต้องกลัวตามวัดเนี่ยโยมวัดธรรมทานนี่ผู้หญิงเยอะแยะเลยนะมาแกล้งกดกันอะไรกันนอนกันเอาไม่กลัวละยากโยมยากโอ้คนมีพี่นี่คนมีบุญนะคนเห็นพี่ได้นี่คนมีบุญนะโยมคนไม่มีบุญไม่เห็นพี่นะไม่มีพี่นะคนต้องมีบุญถ้ามาทำอะไรเราอย่างนั้นก็หรือว่าให้เราเห็นเรามีเสียงมีอะไรอย่างนี้แล้วก็แผ่ส่วนบุญให้ไปน้อยคนที่จะเจอก็ทำอะไรไม่ได้ผีไม่ฆ่าคนหรอกแต่คนฆ่าคนไม่มีผีฆ่าคนอย่าไปกลัวเลยมาเถอะมาปฏิบัติเถอะวัดธรรมทานเนี่ยคนเยอะไม่น่ากลัวเลยไม่มีอะไรน่ากลัวอย่าไปกลัวเลยกลัวไม่ฉลาดนะโยมกลัวไม่ฉลาดพระอรหันต์ท่านไม่กลัวอะไรเลยนะฟ้าก็ไม่กลัวปืนก็ไม่กลัวอะไรก็ไม่กลัวหมดเลยคนที่มีกิเลสไม่กลัวอะไรหรอกไม่กลัวตายแล้ว
ตายก็ไม่กลัวอะไรก็ไม่กลัวอะไรทั้งหมดแหละโยมเอาให้แน่นะครับต่อไปครับหลวงพ่อครับขอโอกาสครับจากคุณโยมพรจังหวัดปทุมธานีครับสอบถามว่าถ้าเราเคยฆ่าวัวฆ่าควายมาก่อนเราจะมีวิธีการแก้กรรมขอให้หลวงพ่อแนะนำวิธีด้วยวัวควายไม่ถึงกับคนหรอกโดนองคุลีมานใช่ไหมฆ่าคนต้องเป็นร้อยเป็นพันน่ะทั้งสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้โอ้โหบุญนี่ข้ามได้นะแต่อย่าฆ่าพ่อฆ่าแม่ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้โลหิตุบาทคือทำมาพุทธเจ้าให้ห่อเลือดเนี่ยแค่ห่อเลือดนะเขาเป็นบาปมากทำตรงให้แตกกันเนี่ยฆ่าพระอรหันต์นี่แหละนี่แหละฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำตรงให้แตกกันทำพุทธเจ้าให้ห่อเลือดเนี่ยเป็นอนันตริยกรรมเลยทำเร็จไม่สำเร็จบวชไม่ได้แต่คนทำอย่างนี้ยังไม่บวชก็บวชไม่ได้หรือเคยบวชแล้วก็บวชไม่ได้แล้วเป็นอย่างนั้นนะโยมนะสำคัญเห็นไหมพ่อแม่ต้องรู้จักกตัญญูรู้คุณเห็นไหมพระพุทธเจ้าเทียบเท่าพระอรหันต์ไม่ใช่พูดเล่นๆนะไอ้พูดเล่นๆนะดูการทำบาปสิโยมบาปอะไรที่ให้ผลมากทำบุญก็เหมือนกันแหละทำบุญก็ได้มากทำบาปได้มากทำบุญก็ได้มากดูแลพ่อแม่ดีถึงไม่มีศีลก็ยังไปสวรรค์ได้โยมยังฆ่าสัตว์อยู่ยังแบบยังไม่มีศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งขาดบกพร่องบ้างแต่กตัญญูรู้คุณดูแลพ่อแม่อย่างดีนี่ทำด้วยความตั้งใจเต็มใจไปสวรรค์ได้เลยนะไปได้แค่ไม่โกรธสามีก็ไม่โกรธแม่ผัวนี่เขายังไปสวรรค์ได้เลยพระวันสวยงามเลยนะถ้าจะตายรักษาศีลอยู่ตอนจะตายโกรธไปนรกก่อนนะไปนรกก่อนแต่ถ้าทำให้ทานปฏิบัติธรรมมามากนะทำถ้าทำบุญไว้มากเนี่ยนรกก็ไปไม่นานก็เดี๋ยว ก็กลับมาไม่นานหรอกเพราะบุญก็ทั่วอยู่มีทั่วพลาดไปเหมือนมีอาจารย์องค์หนึ่งว่ารู้ว่าตัวเองถ้าตายแล้วก็จะมีเตียงกองคล้องแล้วมโหรีจะมารับจะไปสวรรค์แล้วบอกลูกศิษย์ไว้บอกถ้าหลวงพ่อตายแล้วก็จะมีเตียงคล้องกองอะไรมารับลูกศิษย์ก็ออกดูกันแต่พอดีท่านบุกไอ้อ้อยอยู่ชายกุฏิท่านน่ะพอดีเวลาท่านจะดับกิจเนี่ยลมมันพัดเอาอ้อยมาฟาดกุฏิแต่ท่านก็ดับจิตมันก็แวบไปที่อ้อยฟาดนั่นแหละไปเกิดเป็นแมงกะอ้อยดูสิเห็นไหมเกิดเป็นแมงกะอ้อยประมาณสัก7วันได้มีคนไปตัดอ้อยอันลำนั้นแมงกะอ้อยตายโอ้โหคลองกองลันอย่างที่ว่าเลยไปเห็นไหมชั่วขณะจิตเดียวไปได้อะมันก็อ้อยอายุมันน้อยแต่มันก็อ้อยตายก็ไปสวรรค์อย่างที่ท่านเห็นไว้มันเป็นได้นะจิตเนี่ยชั่วแวบเดียวมันไม่ยังไม่เป็นอริยะไงถ้าโสดาบันไม่เป็นอย่างนั้นอะไรก็มาโน้มน้าวไม่ได้แล้วเพราะงั้นพระเจ้าพยากรณ์ไม่ได้หรอกว่ากรรมเป็นโหสิกรรมแหละเนี่ยสำคัญนะโยมอย่ากลัวทำลายความกลัวให้ได้โยมกลัวอย่างนี้แหละถ้ายังไม่หายกลัวนะตายไม่ได้ไปสุคติหรอกโยมไม่ได้แช่งนะบอกเอาไว้โยมวันไหวง่ายนี่เชื่ออะไรจะไปยึดติดไม่มีเหตุผลไม่ได้ต้องแก้กลัวอยู่ที่ใจผีอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ไหนถ้าใจสงบไม่มีผีอาตมาก็กลัวคนกลัวอย่างนี้แหละกลัวมากกลัวมากจริงๆพอเ
พอมาปฏิบัติธรรมนี่มันจึงรู้รู้ด้วยตัวเองไงแล้วพยายามแก้เนี่ยพยายามแก้ครูบาอาจารย์ก็บอกกลัวที่ไหนไปที่นั่นแต่จะหายกลัวเออท่านว่าอย่างดีเรากลัวตรงเนี้ยตรงหลงศพเนี่ยการกดติดกระโหลกศพนั่นเลยศพยังอยู่นะศพเขาเก็บนั่นแหละเขายังไม่ได้เผาเดี๋ยวเขารอเวลาจะเผาอยู่เสร็จแล้วก็ตั้งกลัวนั่นแหละก็ไปเข้าคนอื่นไม่ไปนัดกันเน้นกับพระไว้หลายองค์ว่าจะไปอยู่ใกล้ๆกันแต่แถวนั้นพอมืดไม่มีใครไปเลยกลัวผีเรากลัวกันเราไม่ไปไม่ได้โหไม่ไปนี่เสียพระเลยเนี่ยตั้งใจแล้วเสียเลยเสียแน่เลยยังไงเอาก็เอาเป็นยังไงให้เป็นเข้าไปนอนเลยนอนติดโรงเลยเอาหัวไปตัดทิศตะวันตกเลยไปตามโรงศพนั่นแหละไปตามที่นอนนั่นแหละมันก็กลัวอย่างว่าก็กลัวอย่างกลัวพี่อยู่ติดภาวนาไปติดกระแวบไปก็ภาวนาไปจะสงบคิดก็แวบไปนะครับใกล้จะสงบพอดีเสียงสวบก็มาบนหัวเราโอ้โหแวบเดียวจิตรวมปุ๊บสงบดิ่งตัดผีขาดชุยไม่มีผีเลยเห็นไหมโอ้นี่เองพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าป่าช้าป่าชัดเห็นไหมที่น่ากลัวนี่แหละเป็นที่ชำระกิเลสสำลอกกิเลสเผากิเลสได้ตัดกิเลสได้เนี่ยสำคัญนะสำคัญเราเห็นอานิสงส์เลยโอเราต้องแก้ความกลัวถ้าไม่แก้มันไม่หายหรอกนี่แหละปฏิบัติอย่างนี้อาตมาก็ทำมาอย่างนี้ใครบอกกลัวมาก็เล่าให้ฟังอย่างนี้แหละเรื่องจริงเรื่องไม่จริงมาพูดไม่ได้เรื่องไม่จริงเอามาพูดไม่ได้เราต้องพูดเรื่องจริงทำจริงๆแล้วก็แก้จริงๆเป็นอย่างนี้จริงๆแต่ทำอะไรต้องมีสัจจะนะตั้งใจอะไรแล้วอย่าไปลบอย่าไปยอมตั้งใจว่าคืนนี้จะเนรันทิกเนี้ยอย่าไปยอมมันจะนอนก็ไม่ยอมมันจะพิงก็ไม่ยอมเนี้ยไม่ยอมมันแหละชนะถ้ายอมคือแพ้ครับขอการหลวงพ่อครับพอดีหมดเวลาพอดีสำหรับช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วต้องขอพักสักครู่จากนั้นเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการก็ขอเจริญพร ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปะนาเรจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี 907-097-3154 907-097-3154 ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089-293-3531 089-293-3531ขอเชิญร่วมสร้างบารมีรอพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร084-667-9194 084-667-9194 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโต
ขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเพื่อบำรุงดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธณโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขท่านสาธุชนท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-354-4271หรือ02-640-9537ถึง70ต่อ3501 3502หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนศรีอยุธยาบัญชีออมทรัพย์เลขที่013-185-0261ชื่อบัญชีเงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์อานิสงส์การให้การพยาบาลหรือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของพระสงฆ์เท่ากับการได้อุปถากพระพุทธองค์เลยทีเดียวถ้าหากผู้ใดที่ได้ถวายอาหารหรือสิ่งของต่อพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญที่เกิดจากการถวายทานนั้นถึงขนาดผู้นั้นตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้เป็นสาวกหรืออัครสาวกหรือปรารถนาพุทธภูมิก็ได้สมดังใจปรารถนาเลยชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจทุกวันอังคารถึงวันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 18:00 นทางสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทาน SBBTV 999ตอบปัญหาธรรมะโดยวันอังคารพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาวันพุธพระอาจารย์กฤตนิมมโลสำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีวันพระฤหัสบดีพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยวัดสังฆทานวันศุกร์หลวงพ่อสามารถสมาธิโกวัดสังฆทานวันเสาร์หลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลวัดสังฆทานท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาธรรมะ024961163มรดกธรรมคำครูใจของเราเนี่ยโทสะจริตเป็นคนขี้โกรธเป็นคนอิจฉาริษยาเป็นคนปองร้ายเป็นคนพยาบาทต่อคนอื่นอยู่เรื่อยขัดเคืองขุ่นแค้นในใจไม่สบายใจเรารู้เลยว่าใจเนี่ยเป็นทุกข์ต้องแก้ให้ได้ถ้าเรารู้ใจตรงนี้ได้รับรองโยมจะต้องแก้ใจตัวเองได้แน่นอนเลยพยาบาทตัวนี้จะต้องเอาออกให้ได้ความไม่พอใจขัดเคืองตรงนี้ต้องออกให้ได้ต้องเจริญเมตตาให้เกิดขึ้นให้ได้นี่คือการแก้หัวใจตัวเองด้วยกันไม่ต้องไปแก้ที่คนอื่นนะเดี๋ยวคงมีเวลาทำสมาธิสัก15นาทีพอไหมเดี๋ยวถึงสมองโกยมจะทนไม่ไหวมั้งให้ทำนานๆไปทำที่วัดนี่ธรรมาก็เสนอโยมว่าถ้าวันไหนว่างๆนะชวนให้ไปวัดที่วัดอาตมาเป็นที่ร่มรื่นที่สงบแล้วก็ไปอยู่ภาวนาสักคืนหนึ่งก็ได้แล้วก็ทำใจสบายแล้วก็กลับมาแล้วก็ไปสักวันเย็นวันศุกร์แล้ววันเสาร์ก็กลับ
ไปสวดมนต์ภาวนาตักบาตรทำบุญให้ใจสบายปัญหาอะไรก็ไปทิ้งไว้ที่วัดให้หมดถ้าใจไม่สบายไปวัดก็สบายคือถ้าใครสนใจอยากให้เป็นอย่างนั้นขึ้นมาตอนนี้ทหารก็ทำอยู่กรมแผนที่พวกนี้เขาจะพาทหารไปเดินแล้วก็เดินถึงวัดแล้วก็ทำงานแต่ก็ค้างคืนสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็พาทหารกลับกรมรู้สึกได้ผลดีที่เอามาจากสระบุรีบอกหลวงพ่อฝากด้วยนะที่มาในเคี้ยวรักดินเนื้อเลยนะพ่ออบรมไม่ได้เลยนะบอกสระบุรีอบรมไม่ได้เลยพ่อบอกผมไม่รู้ทำไงพามาไว้ที่วัดตังทานสามวันให้นุ่งขาวห่มขาวมาโยมเรียบร้อยมาทุกคนเลยโยมบอกโหไม่น่าเชื่อเลยแต่บอกกลับไปบอกหลวงพ่อหน้ามือเป็นหลังมือเลยบางคนเลิกดื่มเลิกอะไรดีเงินเดือนเงินดาวเหลือใช้แล้วเราก็ดีใจนะที่เอาทหารมีปัญหามาอบรมก็ได้ผลโยมจะเป็นกุศลที่เราได้สร้างกันไปจะได้เข้าไปถึงจิตใจของเราได้ฝังลึกในคุณธรรมให้มีความสุขความสงบพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพจงปกปักรักษาให้ท่านจงอยู่ในร่มเงาของความดีให้มีความสุขความเจริญในชีวิตหน้าที่การงานยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเทอญโอวาทธรรมคำสอนโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญ ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปันนาเระจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี9070973154 907097 3154ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089293 3531 089293 3531ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินและร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างสำนักสงฆ์เขาน้อยเทพมงคลโดยหลวงปู่เสงี่ยมสมาจาโรวัดด่านเทพมงคลอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจำนวน24ไร่ณบ้านดงรังหมู่ที่4ตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ตารางวาละ199บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่430-073-6502 430-073-6502 ชื่อบัญชีพระเสงี่ยมแช่มชื่น
ขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้สาธุสาธุสาธุเจริญสุขญาติโยมสาธุชนทุกท่านเราก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจซึ่งในช่วงที่2ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อบุญส่งวันนิชศรีโลครูบาอาจารย์วัดสังฆทานมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน Facebook Page วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมช่วงที่2ครับเชิญพอญาติโยมแล้วก็มาพบกัน ชั่วโมงที่2เนาะมีอะไรก็ปฏิบัติธรรมได้สัมผัสยังไงทำมายังไงก็โทรมาคุยให้ฟังบ้างนะโยมอาตมาก็ชอบนะคนอื่นปฏิบัติแล้วฟังไม่เหมือนกันแต่ละคนก็ประสบการณ์ไม่เหมือนกันก็แปลกนะบางคนก็สัมผัสอย่างนี้เกิดอย่างนี้บางคนก็ไม่เกิดไม่เหมือนกันทำมาก็ไม่เหมือนกันมาเล่ากันฟังบ้างก็ได้สัมผัสยังไงความรู้สึกยังไงเป็นมายังไงแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปได้ยังไงอันนี้ก็เป็นการให้ธรรมะเหมือนกันเราก็จะได้มีศรัทธาเชื่อโอ้ปฏิบัติแต่มันเปลี่ยนแปลงได้เนาะมันพัฒนาได้มันดีได้มันเป็นไปได้จริงๆเป็นไปได้จริงแต่คนเรามันก็ต้องทำมานะต้องเคยทำมาอยู่ดูแต่ละคนแต่ละคนครูบาอาจารย์เนี่ย อย่างฟังหลวงพ่อสนองเนี่ยท่านเป็นมาตั้งแต่เด็กเลยนะตั้งแต่เด็กเมื่อก่อนเคยมา มานอนกับท่านท่านก็เอานิทานในมาเล่าให้ฟังไว้เราก็นอนดูอยู่ด้วยกันท่านก็นอนเล่านิทานนิทานเรื่องโน้นมาเล่าเรื่องนี้มาเล่าเราก็ไม่ได้บอกให้ท่านเล่านะท่านก็เล่าให้ฟังเออแสดงว่าท่านคงมีอุปนิสัยหลายๆท่านจะไม่เอาเปรียบคนจะไม่เอาเปรียบคนเป็นท่านมีเมตตาเป็นคนเสียสละไอ้ที่เคยโกรธในเห็นเนี่ยสงสารนะท่านว่างั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆบอกเป็นอย่างนั้นโอ้ไม่ธรรมดานะคนเราถ้าจะมีใจที่เป็นอย่างนั้นได้ต้องเคยสร้างบารมีมาโยมท่านถึงปฏิบัติได้ปฏิบัติได้ง่ายไงอย่างให้อยู่ประชาเนี่ยท่านก็อยู่ได้เลยอยู่ทั้งสามปีอยู่มาโอ้ปฏิบัติสามปีเป็นลุงพ่อเลยไปที่ไหนใครเรียกลุงพ่อหมดดูสิเอ้าไปอยู่เขาทำมีเนี่ยโอ้ยังนมป่ออยู่เลยอายุ30หลวงพ่อหลวงพ่อใครก็หลวงพ่อใครก็หลวงพ่อเขาเรียกหลวงพ่อหมดโอ้ยแปลกนะดูเป็นอย่างนั้นแล้วกิริยาวาจาอะไรท่านเป็นหลวงพ่อจริงๆเหมือนพ่อจริงๆเมตตาสงสารอดทนโอ้โหหลวงพ่อสนองอยู่กับท่านปฏิบัติธรรมนี่โอ้ยอยู่ใกล้ท่านนี่เนี่ยได้อาศัยได้อยู่ใกล้หลวงพ่อนั่นแหละปฏิบัติจึงไม่ท้อไงอยู่วัดสังฆทานโอ้โหใหม่ๆมันจนนะเนาะโอ้
ปฏิบัติจนๆได้ผลนะได้ผลสัปปนะก็ไม่ต้องฉันแล้วสัปปนะ7วันที่เขาเอามากระปุกถุงนึงโยมโยมตอนนั้นก็ยังทำงานไฟฟ้าอยู่พอพ้นกระเทือนแล้วก็ไม่อยู่วัดก็เสียไปแล้ววันวันเสาร์หยุดแกก็เอามาแหละมาถวายหลวงพ่อโตนะว่าเอามาถวายหลวงพ่อโตไม่ได้มาถวายพระด้วยเขามาถวายหลวงพ่อโตถวายผิดนะหลวงพ่อโตไม่จันหรอกแล้วก็บอกเน้นเนี่ยโยมถวายหลวงพ่อโตนะเน้นไปลาที่ลาหลวงพ่อโตพอลามาก็พระเน้นมีกี่องค์ตักแจกกันใช้ช้อนตักสิบพระองค์มันสิบสองหลวงพ่อสนองไม่เอาหรอกก็ตักไปมีกี่องค์ก็ต่างคนต่างอะไรมาวางไว้แล้วก็ตักแจกใส่คนละช้อ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 นไปเรื่อยให้เท่ากันหมดประมาณโลครึ่งสองโลเนี่ยประมาณโลครึ่งได้มั้งหรือสองโลแต่ไม่ติดที่ก็สองโลถุงก็ดูไม่ใหญ่เท่าไหร่อาทิตย์นึงก็ได้เท่านั้นแหละโยไม่มีแล้วได้เท่านั้นบางทีไม่ได้ทุกอาทิตย์ด้วยนะบางทีก็ไม่มีโอ้ผมไม่ต้องทำอะไรสิไม่ต้องไปห่วงเรื่องฉันเรื่องหน้าวันน้องพนะไม่ต้องห้าไม่ต้องอะไรแม่ปฏิบัติภาวนาดีครูบาอาจารย์ก็อยู่ใกล้ๆไม่มีงานอะไรจะทำอะไรเมื่อไรก็ได้แต่ก็ชวนเลยชวนเนธันจิกกันวันนี้เอาสามคืนเอาเจ็ดคืนนะโอ้โหตัวอย่างดีเลยเนธเคลิ้มเลยเนธเล็กๆเอาด้วยเอาด้วยแต่พูดถึงโอ้เนี่ยเจ็ดวันเนี่ยทำให้ดีทำไม่ได้นี่โอ้โหบรรลุโซดาบันถึงได้เลยนะโอ้โหเอาใหญ่เลยอยากได้โซดาบันเนรตรงหนึ่งพอได้7วันนะไม่ว่าเนรนะเนาะก็มาค่อยสลายเด็กๆพอ7วันก็ขึ้นไปนั่งบนตักหลวงพ่อโตบอกอ้าวเนรทำไมขึ้นไปนั่งบนตักหลวงพ่อโตว่าฉลองพระโซดาบันทั้งหน่อยได้7วันแล้วเนรจริงโอ้ฉลองพระโซดาบันเลยทำไม่ได้แต่ก็นึกว่าได้เด็กก็ไม่รู้อะไรเนาะก็ดีเหมือนกันครับหลวงพ่อขอโอกาสหลวงพ่อครับครับผมมีคำถามจากคุณโยมนุชครับสอบถามว่าการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรมีประโยชน์อย่างไรบ้างและมีอานิสงส์อย่างไรครับโอ้ก็นี่พระเจ้าเทศให้มันจะวัคคีทั้ง5ฟังนะใช่ครับอัญญาโกฏัญญะวัปปะปัตติยะมานามะอัสสชินี่แหละพระพุทธเจ้าก็เอานี่แหละธรรมจักรนี่แหละมาเทศให้กับอัญญาโกฏัญญะวัปปะปัตติยะมานามะอัสสชิมันจะวัคคีทั้ง5องค์เนี่ยแล้ว อัญญาโกฏัญญะเนี่ยอายุเอาโซ่เข้าครับอายุมากกว่าเขาครับอายุมากกว่าพุทธเจ้านะครับตอนนั้นเตียงพุทธเจ้าเกิดได้แค่7วันเท่านั้นครับที่มาทนาย ว่าจะต้องดูว่าปุริลักษณะแล้วก็ทำนายด้วยนะครับดูบุคคลแล้วก็16ปีครับเพราะเป็นพราหมณ์หนุ่มนะครับหลวงพ่อหนุ่มกว่าในจำนวน8คนครับอายุ16โกนธัญญาพราหมณ์นี่จะหนุ่มกว่าพระพุทธเจ้าก็คือ16ปีหนุ่มกว่าในพราหมณ์ทั้งหมดนั้นครับแต่ก็ปรารถนาไว้ด้วยเนี่ยครับปัญญาโกฏัญญะเนี่ยขอให้ได้บรรลุธรรมก่อนใครครับก็ได้จริงๆทำอะไรก็ปรารถนาจะทำก่อนดีนะทำก่อนได้ก่อนอาตมาก็ไม่ได้สวดมานานแล้วมันก็จำได้มั่งจำไม่ได้มั่งครับหลวงพ่อแต่อาจารย์สวดบ่อยเนี่ย
ก็เสริมครับเสริมหลวงพ่อก็หมายถึงว่าที่คุณโยมถามว่าประโยชน์ก็คือเราก็ได้ทราบคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับหลวงพ่อโดยหลักแล้วพอบทสวดครับมาบอกโยมครับพอในบทสวดก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งท่านก็จะกล่าวถึงที่สุด2อย่างนะครับหลวงครับที่สุด2อย่างที่จะไม่ให้ปัญจวัคคีย์เนี่ยทราบว่าทำไปแล้วมันก็จะสุดโต่ง2อย่างก็จะมีครับเกี่ยวกับเรื่องการประกอบพัวเผาในกามนะครับว่ากามสุขละลิกานุโยคกับการประกอบตนให้พัวพันในกามหนึ่งแล้วก็การประกอบตนด้วยความเหน็ดเหนื่อยเหมือนทรมานตนนะครับพ่อหนึ่งก็คืออัตตากิลมะฐานุโยคก็คือพระองค์ท่านก็จะตัดสอนให้ทราบว่าสองอย่างเนี้ยมันไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางครับท่านก็เลยตัดสอนต่อไปว่าก็จะให้ทราบถึงเรื่องทุกข์ต่างๆนะครับว่าทุกข์มีอะไรบ้างต้นเหตุของอริยสัจ4นะครับทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแล้วท่านก็ตัดถึงว่าแล้วเราจะปฏิบัติอะไรก็คือมัชฌิมาปฏิปทาครับก็ปฏิบัติในทางสายกลางนะครับย่อๆก็คือที่เราทราบครับมรรคมีองค์8ครับหลวงพ่ออริยมรรคมี8นั่นแหละประเทศครับพระเจ้าทั้งประเทศเนาะครับก็เนี่ยให้ปัญจวัคคีย์ก็คือทั้ง5ท่านเนี่ยทราบครับพอตรัสสอนเสร็จก็โกณฑัญญะก็บรรลุนะบรรลุธรรมครับบรรลุธรรมเป็นโสดาบันก่อนก็เป็นองค์แรกที่อยู่ในพระพุทธศาสนาประกาศยืนยันแล้วนะครับว่าคำสอนของพุทธองค์เนี่ยนะสามารถที่จะทำให้บรรลุถึงขั้นอริยะได้แล้วก็เป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยครับครับส่วนในอานิสงส์เนี่ยครับหลวงพ่อพอคุณโยนถามถึงอานิสงส์ด้วยอานิสงส์นี่ก็การสวดมนต์ก็ทราบจากครูบาอาจารย์ก็สามารถที่จะทำให้เราบรรลุเหมือนกันนะครับหลวงพ่อครับได้การสวดมนต์สายสาทายายมนต์ครับทายายมนต์เนี่ยว่าเป็นเหตุเองบรรลุธรรมได้ครับบางคนสวดไปจนสงบอ่ะครับนั่นแหละที่สงบนั่นแหละที่บรรลุได้ก็เพราะสงบนั่นเองครับสวดไปมีปิติแต่ต้องสวดแล้วมันต้องรู้ด้วยในความเห็นหลวงพ่อว่าผมว่าบทสวดมนต์นี่สำคัญจริงๆนะครับเราได้ทราบถึงอย่างที่บอกกล่าวข้างต้นก็คือได้ทราบถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยใช่ใช่ใช่ครูบาอาจารย์ก็ได้นำคือพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณมาแสดงให้เราทราบนะครับว่ามีในพระมหากรุณาธิคุณความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าอย่างไรในบทสวดนะครับเราก็ทราบด้วยหลวงพ่อมีความเห็นยังไงครับในเรื่องการแปลที่มาจากที่ดั้งเดิมเราแล้วมาแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยก็ถูกดีอย่างมากเลยนะครับได้ทราบนะครับได้ทราบทำให้เกิดปัญญาทำให้เกิดปัญญาถ้าสวดเป็นภาษาบาลีก็ไม่เข้าใจครับคนละภาษาภาษาวันนโมตัสสะพระควะโตแต่ไม่ทราบความหมายครับปัจจุบันนี้ครับเราแปลมาขอรอบน้อมครับพวกเอฟครับได้ทราบความหมายทั่วไปแล้วนะครับหลวงพ่อรู้สึกว่าทั่วไปละตามเริ่มใช้แปลกันครับมันเข้าใจนี่นะครับประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะที่ว่าที่คุณโยมถามมาเนี่ยอันนี้ตรงนี้มันแล้วแต่ละคนได้ไม่เท่ากันนะครับถ้าคนไหนสวดสงบมากสงบน้อยบางคนก็ได้แค่ปีติครับสวดก็มีอานิสงส์ผมก็เคยสวดแต่ว่าผมทำสมาธิด้วยนะครับหลวงพ่อเคยสวดไปโอ้สวดไปเอ๊ะติดมันรวมกำลังสวดมนต์รวมสวดไม่ได้แหละสวดแล้วจิตมันก็ถอยออกมาหยาบอีกเลยต้องตัดสินใจหยุดสวดให้หมู่คณะสวดไปเพราะว่ามันสงบต้องปล่อยให้จิตสงบจิตต้องสงบได้พอสมควรแล้วก็จะถอนได้สบายมันเนี่ยมันก็สงบได้ถ้าคนทำสมาธิด้วยนะสวดไปด้วยเนี่ยมันสงบได้คือถ้าญาติโยมที่เพิ่งเริ่มปฏิบัติธรรมหรือเริ่มทำสมาธิอะไรก็ควรจะสวดมนต์ก่อนอาจจะในบทหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับหลวงพ่อใช่นะสวดได้ผลโยมได้ผลหลายคนที่สวดแล้วก็สงบครับสวดไปเถอะ
จะได้จำได้ให้จำเนื้อความได้ตัวแปรเนี่ยอุปกิเลสอะไรก็มีหมดนี่ครับมีฮะในบทพิเศษของที่วัดสังฆทานก็จะมีหลายบทนั่นแหละเราต้องตัดไงครับความโลภเพ่งเล็งอยากของอยากได้ของเขาโถโถความประทุษร้ายเขาความโกรธเคืองเขาครับความผูกเวรไว้มั่นกันเนี่ยมันนี่มันเป็นอธรรมหมดครับเหมือนพระพุทธเจ้าท่านจำแนกออกมานะครับหลวงพ่อครับความโกรธความโลภความหลงต่างๆแยกออกมาความผูกเวรไว้มั่นกันความรบลูดูถูกเขา นี่แหละมันสำคัญทั้งนั้นแล้วนะมันมีทุกผู้ตัวคนในปุถุชนนะครับหลวงพ่อมีทุกคนเราถึงต้องมาปฏิบัติธรรมกันครับแต่พระอริยะครับจะละอายหมดครับก็จะชำระไปจนสุดจะไม่มีพวกนี้เกิดระดับเกิดกระดับเกิดกระดับที่ต่างกันนี่ว่าเราครับพระอริยะเจ้าขั้นต้นเนี่ยโสดาบันเนี่ยมีความละอายต่อกิเลสเนี่ยเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับกระทบแค่กระทบแล้วก็ดับทบแล้วก็ดับหมดตัวตนได้แหละครับญาติโยมจะได้ทราบว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนในอุปกิเลสเนี่ยเกิดขึ้นกับทุกๆคนของปุถุชนใช่ไหมครับหลวงพ่อแต่ถ้าเราปฏิบัติให้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนก็จะเป็นอริยะในระดับ1 2 3ถึงสูงสุดก็จะค่อยๆครับขจัดพวกนี้ออกไปครับญาติโยมจะได้ทราบว่าโอ้เรามาปฏิบัติแล้วเราสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะค่อยๆชำระเบาบางลงไปนะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับหลวงพ่อมันเป็นอย่างนั้นอย่างน้อยหลวงพ่อสนองท่านบอกความโกรธก็จะค่อยๆจะลดลงไปเบาลงไปก็ครับคนที่ไม่พยาบาทบางคนไม่มีพยาบาทไม่มีพยาบาทโกรธแล้วไม่พยาบาทโกรธง่ายแต่หายไวครับโกรธแป๊บเดียวหายโกรธแป๊บเดียวหายไม่ผูกใจคิดปองร้ายอะไรนะครับก็คือโกรธครับในนั่นแหละอดีตเขาเคยทำมาไงครับเขาเคยตัดมาเขาเคยตัดมาถ้าพยายามตัดมามันก็ส่งผลมาให้ในชาตินี้ไงครับเราก็ทำไปเถอะนั่นแหละจะโยมมาทำไปตัดไปความโลภเพ่งเล็งอยากได้ของเขาอย่าเด็ดขาดเนี่ยเป็นกิเลสความประทุษร้ายเขาก็ไม่เป็นกิเลสต้องตัดเราสวดไปแล้วก็ฟังแล้วก็จำไว้ความผูกเวรใหม่มันกันก็ไม่เอาตัดเนี่ยหยาบทั้งนั้นแหละของหยาบอิจฉาเนี่ยความริษยาเขามัจฉริยังเนี่ยความตนีเดียวแน่นเกิดการวงข้าววงของและวิชาความรู้ที่อยู่อาศัยเห็นไหมมันมีนะคนนะวิชาความรู้ที่อยู่อาศัยบางคนนี่ขนาดต้นไม้ต้นนี้แล้วเคยนั่ง ใครมานั่งนี่โกรธครับครับโอ้โหงั้นใช้ไม่ได้เลยเนี่ยโอ้โหใช้ไม่ได้เลยนะอย่าไปทำอย่างนั้นนะปฏิบัติธรรมไม่ได้อะไรเลยนั่นนะโอ้โหไอ้เจ้าต้นนี้จะนั่งอยู่นะใครมานั่งไม่ได้นะโกรธครับไม่ได้บางคนนั่งฟังธรรมหาเสาพิงหาต้นไม้พิงแล้วเราก็ไม่ว่าอะไรเอ้าเป็นไรไม่หลับมาดูที่จะหลับไหมแล้วก็ไม่ได้บอกว่าย้ายพิงครับแต่เราก็เห็นอยู่เราพูดไปแล้วก็ดูไปเอ้าไม่เป็นไรคงจะปวดหลังนะบางทีก็อาจจะปวดหลังเยอะอยู่เนี่ยก็เลยต้องพิงมันก็จำเป็นไม่เป็นไรก็ไม่ว่ากันดีโยมสวดเถอะนี่แหละสวดเอาแปลไปด้วยนะครับเอาสวดแปลไปด้วยเอาไอ้ธรรมจักรเนี่ยแปลแล้วดีจะได้รู้พุทธเจ้าสอนอะไรบ้างถึงได้บรรลุธรรมอ่ะเนี่ยสอนเท่านี้นะบรรลุนะโยมเราสอนมรรคแปดด้วยไงรวมแล้วง่ายๆเลยจำไม่ยากคนไม่ต้องเรียนอะไรมากอาตมาก็ไม่ค่อยได้จำไม่ได้จำไปแล้วตอนนี้เนี่ยหรือว่าหลักตาตินนี่แหละครับทำสมาธิเจริญวิปัสสนานี่แหละพระพุทธเจ้าท่านย่อลงมา
หายเรือสิหายเรือสมถะกับวิปัสสนามรรค8มารวมอยู่ตรงนี้ถ้าไม่เอาสมถะวิปัสสนาก็เอาลมหายใจมากำหนดที่ลมหายใจเนี่ยได้ลมหายใจเป็นสมถะก็ได้นะเป็นวิปัสสนาก็ได้นะกำหนดที่ลมหายใจกำหนดที่กายเนี่ยดูลมหายใจดูกายดูลมหายใจดูกายมันก็มีความคิดคิดอยู่กับกายเนี่ยเรียกว่าคิดคิดแล้วก็เห็นแล้วก็มวยก็ลมหายใจอยู่กับลมหายใจอยู่กับการเคลื่อนไหวอยู่กับกายของเราเนี่ยเดี๋ยวก็แวบไปคิดอีกอ๋อก็รู้รู้นะเข้าพอรู้แล้วเฉยเลยรู้แล้วละรู้แล้วละใหม่ๆยังไม่ละคิดแล้วมันไม่หยุดมันยังไปอีกหน่อยยังไงเราต้องรีบตัดความเพลินอย่าเพลินอย่าคิดเพลินต้องตัดความเพลินให้ได้ตัดความเพลินให้ได้จนให้เหลือคิดเห็นปุ๊บรู้ละเลยรู้ละรู้ละตัดรู้ละตัดมันเป็นธรรมชาติเองบางทีรู้แล้วไม่ตัดมันคิดไปอีกคิดก็รู้อีกคิดก็รู้แต่มันก็ยังไม่ตัดมันก็รู้อย่าคิดไปทำไมเนี่ยจนไม่ลืมความคิดตัวเองเราคิดอะไรเรารู้หมดถึงมันจะเพลินยาวไปหน่อยก็รู้รู้ไม่ได้ไปยึดไปติดมันแล้วก็กลับมาดูมันแล้วก็กลับมันก็เป็นอย่างเงี้ยใหม่ๆเราไม่รู้เลยเรื่องจิตเดียพูดถึงหรือถามเดินไปตั้งไกลตั้งเป็นร้อยเมตรถามเดินมานี่คิดแรงเปล่าเนี่ยเปล่าครับผมไม่เคยคิดเลยหรือว่าจะต้องทำสมาธินะสมาธิก็ทำแล้วนะสมาธิก็ทิ้งพ่อถามเนี่ยทำสมาธิเกิดแล้วหลายเดือนแล้วนะทำหลายเดือนเกิดมาหลายเดือนแล้วยังไม่เห็นจิตคิดเลยโอ้โหเดินมาเป็นร้อยเมตรว่ามันได้คิดโอ้โหมันคิดอะไรไปบ้างก็ไม่รู้เราพอพ่อทำงานปุ๊บสงสัยเลยเอหลวงพ่อทำต้องมีความหมายอะไรสักอย่างโอ้พอรู้อย่างนั้นท่านจึงสอนเรื่องให้ดูกายบอกให้จิตเอาจิตมาไว้ที่กายนี่ใหม่ๆท่านยังไม่สอนไงท่านเลยถามเราท่านก็รู้เลยว่าโอ้เรานี่ไม่ได้กำหนดสติปัฏฐาน4ทำแต่สมาธิอย่างเดียวท่านก็รู้ว่าเราทำสมาธิได้ตั้งแต่นั้นเราก็เริ่มเจริญสติปัฏฐาน4แหละกำหนดทำไปไหนก็ตามรู้ตัวเองดูตัวเองเผลอบ้างดูบ้างไม่ดูบ้างใหม่ๆก็เป็นงั้นแหละดูบ้างไม่ดูบ้างดูบ้างไม่ดูบ้างมันก็ยังดีพอทำนักข่าวนะครับก็มากขึ้นยิ่งมีความเพียรมันก็มากขึ้นจนไปถึงเข้าห้องโอ้โหสุดยอดเลยเข้าห้องนี่สุดยอดจริงๆสติปัฏฐาน4ละเอียดไงละเอียดทำจ้าๆโหละเอียดแต่ร่างกายเราทนไม่ไหวมันสงบแล้วสงบจริงๆตัดนิวรณ์ดับไม่เคยอยู่ข้างนอกทำสมาธิได้สงบออกมาเดี๋ยวก็นิวรณ์เดี๋ยวก็มีง่วงอีกนานๆจะนั่งสงบทั้งคืนทีหนึ่งเดี๋ยวก็ไปนั่งสงบพอออกจากสมาธิแล้วก็นั่งใหม่ต่ออีกนิวรณ์อ่อยแล้วนั่งสับบางทีก็หลับไปเลยบางทีก็สับไปก็เอาโล่งขึ้นมาเงี้ยก็ทำความเพียรมันสลัดเราทำต่อเนื่องมันรู้อะไรดีรู้อะไรหลายอย่างดีแต่เข้าห้องเนี่ยโอ้โหทางลัดจริงๆทางตรงจริงๆไวมากเดือนเดียวแหละนิวรณ์ดับเดือนเดียวนิวรณ์ดับสงบเงียบไม่ต้องเริ่มเหมือนโมว่าภาวนาไม่ต้องเริ่มใหม่ใครกำหนดดูในอิริยาบถนี่แหละทางฉันข้าวก็สงบมันอย่างนั้นเรียกว่าเข้าห้องนี่สุดยอดจริงๆแต่ต้องทำให้ได้จริงๆนะต้องทำให้ละเอียดจริงๆให้กำหนดจริงๆตั้งใจอย่าไปวอกแวกที่อื่นมันจะได้
ท่านจะว่า7วัน7เดือน7ปีนั่นเราก็ทำไปนวดไป7เดือนแล้วอยู่ได้9เดือนแต่ก็2เดือนหลังนะทำได้มั่งไม่ได้มั่งนิวรณ์เข้าแล้วเวทนามันมากมันบวมหมดเวทนามันมากมันปวดตัวตกปวดเนื้อปวดตัวไปหมดเลยไตสู้ไม่ไหวการเคลื่อนไหวมันช้าเกินช้าเกินโน้เสียดายก็อยู่กัน3ปี4ปีนะจะอยู่ได้กัน3ปี4ปีแต่เขาจะยากกว่าหน่อยนึงเขาจะเคลื่อนไหวกว่าเราหน่อยก็อยู่ได้เราช้าตลอดอยู่ไม่ได้แต่ก็ได้เห็นความดับได้เข้าใจว่าโอ้ความดับมันดับอยู่ได้นานจริงๆนะมันจะเกิดมรรคผลได้ง่ายไงแต่เราไม่ได้เพราะว่าร่างกายสู้ไม่ไหวก็ต้องออกมามีอะไรอีกไหมครับก็มีคำถามครับหลวงพ่อเกี่ยวกับ เล่ามาโยมก็บอกว่าสวดมนต์เหมือนกันครับหลวงพ่อสวดมนต์นั่งใกล้กับคนที่รู้สึกว่าเขารำคาญเราครับแล้วก็ซึ่งโยมบอกว่าอาจจะสวดไม่เข้ากันเสียงดังกว่าจนคนที่นั่งใกล้นะต่อว่าแล้วทีนี้ขอทราบคือก็ทราบอยู่ว่าก็โกรธก็มีความไม่พอใจแต่อยากจะขอทราบหลักธรรมนะครับหลวงพ่อที่จะมาปฏิบัติร่วมกันแบบนี้ครับหลวงพ่อครับก็ สวดไม่เข้ากันครับคุณโยมก็คงในลักษณะว่าโดนตำหนิโดนว่าอะไรอย่างนี้นะนั่งใกล้กันนั่งใกล้กันก็ต้องแก้ไขนะโยมต้องยอมจำไปเลยนะปฏิบัติธรรมครับหลวงพ่อตรงนี้นี่ครับเนี่ยจะสำคัญตรงนี้ครับหลวงพ่อครับตรงนี้แหละเพราะบางทีมันขัดแย้งเป็นตัวสำเร็จครับเป็นตัวสำเร็จนี่แหละความสำเร็จมันอยู่ที่ยอมนี่นะยอมให้ได้อะมรรคผลอยู่ตรงนี้ต้องตัดเลยครับแล้วจะเห็นเลยยอมนี่ครับปฏิบัติธรรมอย่างหลวงพ่อว่าเนี่ยตรงนี้นะฮะเนี่ยผมนี่แหละยอมนี่แหละโอ้โหสุดยอดจริงๆทั้งที่ตัวเขาก็ทราบแต่ว่าโดนตำหนิมาเอ๊ะทำไมเธอสวดอย่างนี้เนี่ยในความรู้สึกนะครับแล้วก็ไม่เป็นไรเราก็ยอมเขาครับยอมอย่าไปเถียงอย่าไปอะไรครับครับเราก็ขอโทษเขาจะได้ไม่วิวาทกันนะครับหลวงพ่อครับขอโทษเราได้ชนะครับขออภัยครับนะครับมันจะตประทับใจครับแล้วก็ถ้าตับสวดผิดไงไปมันดูไม่ดีแล้วจะต้องขออภัยด้วยนะเราก็แก้ไขครับแล้วก็แก้ไขขยับดูไปขยับออกมาซะนะครับก็ไม่ต้องนั่งใกล้กันก็ได้นะครับหลวงพ่อทำใจยอมครับยอมทำใจยอมยอมปลดตัวตนไงปลดตัวตนเนี่ยสำคัญที่สุดเลยเป็นธรรมข้อใหญ่หัวใจเลยหัวใจของพระอริยะเลยนะพระโสดาบันนะพระโสดาบันต้องตัดตัวตัดตนนะเนี่ยยอมนี่แหละยอม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 กราบไหว้นี่ก็มีอานิสงส์มากซึ่งขอโอกาสหลวงพ่อครับคือทุกวันนี้ผมก็เคยได้ยินบ่อยในการอยู่ร่วมกันนะครับก็จะมีเหตุอย่างที่ว่าเนี่ยกระทบกระทั่งกันมั่งทั้งที่ก็ฉันไม่ได้ผิดนะฉันอะไรนะพอหลวงพ่อฟังเราฟังแล้วพระพุทธเจ้าเหมือนพระองค์ท่านสอนให้เราทำของเราเองนะจิตของเราเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทด้วยแล้วจิตเราก็จะหลุดพ้นจากตรงนั้นได้นะครับหลวงพ่อเนี่ยก็ฉันไม่ได้ทำเขาก็แล้วก็ใช่คุณมีเหตุผลว่าคุณไม่ได้ทำแต่ว่าเราต้องทำใจของเราใช่ครับเนี่ยคนมันชอบอายความดีความถูกไปอายพี่อายกล่าวว่าก็โกรธอะไรเพราะอายครับไปอายอะไรต้องตัดไอ้ตัวนี่แหละไอ้ตัวอายนี่ให้ได้ครับจะได้เป็นข้อระลึกเตือนใจเราด้วยตัวเราด้วยเนี่ยถ้ามีเรื่องเหตุการณ์อย่างนี้ก็ต้องปฏิบัติให้อ่อนน้อมถ่อมตนครับนี่แหละสำคัญที่สุดเลยแล้วเราจะไม่มีปัญหากับใครไงเราจะไม่ทะเลาะกับใครเราจะไม่มีคู่อาฆาตหรอกเราไม่อาฆาตใครครับใครอาฆาตเราเราก็ให้อภัยแล้วก็ขออภัยนะต้องเป็นอย่างนั้นปฏิบัติธรรมต้องทำอย่างนั้น
มันจะได้ทำทำได้ไม่ได้อยู่ที่ใจเรานี่แหละครับนะต่อไปถ้าโยมเขาว่าอะไรเราก็รู้สึกเฉยๆไม่เป็นไรว่าก็ไม่เป็นไรขออภัยขอโทษเหมือนที่ครับเหมือนเราได้ชนะความโกรธนะครับหลวงพ่ออย่างที่พระพุทธองค์ท่านสอนเรานะครับครับครับเราจะมีความสุขฆ่าความโกรธได้เป็นสุขประตูใช่แล้วครับอันนี้นะฮะอันนี้เนี่ยสำคัญตรงนี้ครับต่อไปเนี่ยเวลาเรากระทบตัวเองไม่ดีปุ๊บถ้าใจเฉยได้ที่เคยโกรธกลับเฉยครับได้ผลเลยข้ามเลยนะครับหลวงพ่อข้ามเลยที่หลวงพ่อจะนองท่านบอกคำว่าข้ามผมข้ามโอ้นี่แหละข้ามนี่แหละข้ามไปเลยนะครับสติเป็นมหาสติครับนั่นแหละครับได้ผลเลยเต็มละเต็มแล้วก็สุขใจอย่างยิ่งเลยครับยังไงมันต้องให้เขาให้เข้าถึงความดับนะครับต้องเข้าถึงนิโรธไงนั่นแหละไอ้ที่น่าโกรธที่สุดนั่นแหละแต่เราเฉยตัดเป๊ะเลยอย่างเงี้ยพูดอะไรก็เฉยอะไรทำอะไรก็เฉยนึกคิดอะไรก็เฉยเฉยถึงแม้จะเกิดนาทีสองนาทีสามนาทีแล้วดับไปครับแต่สติเป็นมหาสตินั่นแหละใช้ได้ครับต่อเนื่องเลยครับหลวงพ่อมาเป็นคำถามแนวทางเดียวกันครับหลวงพ่อจะได้ต่อเนื่องขอโอกาสนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับคุณโยมบอกว่าโยมรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเลยค่ะที่ทำงานก็ต้องมาเจอเพื่อนร่วมงานที่ไม่ถูกกันเป็นเวรเป็นกรรมอะไรจึงต้องมาเจอและเราจะต้องปรับตัวอย่างไรดีเจ้าคะตรงกันพอดีเลยครับหลวงพ่อครับครับนี่แหละอาตมาจะบอกว่าคนมันต้องยอมครับยอมมันไม่ใช่ไปกลัวเขาไม่ใช่ไปอายเขาไม่ต้องไปอายเขาหรอกทำความดีใจเราสบายดีเขาใครจะว่ายังไงก็ช่างเขาแสดงว่าเขาเห็นผิดเขาเห็นผิดก็ผิดไปแต่เราเห็นว่าทำอย่างนี้ถูกใจเราสบายอ่ะเขาโกรธเราไม่โกรธกับเขาเขาถือว่าเป็นศัตรูเราไม่ถือว่าเขาเป็นศัตรูไปเห็นเขาเป็นมิตรทำใจอย่างนั้นแล้วอย่าไปเกลียดเขาอย่าไปโกรธเขาขอโหสิกรรมด้วยขอโหสิกรรมนั่นแหละแล้วว่าให้อภัยด้วยเขาจะคิดไม่ดีกับเรายังไงล่ะเราคิดให้อภัยอยู่ในใจให้อภัยอยู่ในใจอย่าแสดงออกที่ไม่ดีที่เคยแสดงออกมาเราก็เลิกหมดเลยแสดงแต่ความดีออกไปเขาว่ายังไงก็เฉยใครจะว่าเรากลัวเขาอะไรเขายังไงปล่อยไปเถอะกลัวดีกว่าโกรธไปนรกเอาไม่แล้วเรากลัวไปนรกเราไม่เถียงเราก็ทำความรู้สึกอย่างนั้นมันอยู่ด้วยกันเราจะทำยังไงครับทำเท่าที่ทำได้ทำอย่างพระอริยะเขาทำอะโยมก็ทะเลาะกันไหมพระโสดาบันไม่มีทะเลาะกันไม่มีหรอกก็ทำอย่างอริยะสิเขาไม่ทะเลาะเขายอมเขาจึงได้เย็นได้ไงธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ที่ไหนมันก็มีทั้งนั้นนั่นแหละเราถือว่านั่นมันเป็นกรรมของเราแล้วก็ขอโหสิกรรมนะสามารถจะพูดกับเขาได้ก็พูดขอโหสิกรรมถ้าเกิดฉันเคยทำเธอมายังไงก็ขออภัยนะที่ผ่านมาแล้วในอดีตแต่ฉันให้อภัยฉันโหสิกรรมฉันไม่โกรธเธอหรอกอย่างนั้นอย่างนี้ก็แสดงในความดีไปเอาเราแสดงความดีให้มันเขาร้ายมาเดี๋ยวเขาก็เย็นเดี๋ยวเขาอายตัวเองเขาว่าไปเถอะเราก็เฉยซะเขาว่าแล้วก็เฉยซะเราก็ทำเฉยซะนี่แหละได้ธรรมะแหละเห็นครับหลวงพ่อใช่ไหมนี่เลยครับทำเงี้ยได้แน่ใครว่าโยมไม่เป็นบททดสอบเราเลยนะครับใช่แล้วโอ้โหนี่อันนี้เอาวิกฤตนะให้เป็นโอกาสได้สู้เลยสู้กิเลสไม่ใช่ไปสู้เทียนกับเขานะยอมก็เลยยอมจะเย็นจริงไหมถ้าไม่เย็นธรรมดาจะมาเลย
เย็นจริงๆนะโยมเพราะเห็นมาแล้วไงโดนมาแล้วโดนมาแล้วเย็นปึ้งโอ้โหถ้าไม่ได้ทีร้ายเราก็คงไม่ดีเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราดีพออย่างเขาไม่ร้ายใส่หน้าเขาร้ายใส่หน้าเราปุ๊บเนี่ยโอ้โหเราช่วยแทนที่จะไม่ชอบเดี๋ยวกับช่วยโอ้โหนี่เองโปรดเราเลยถ้าเขาโปรดเราเลยให้ร้ายกลายเป็นดีโอ้โหเนี่ยเอาร้ายกลายเป็นดีให้ได้ทีโยมจากถ้าโยมทำได้โยมจะเย็นตลอดจะเย็นไปเรื่อยแหละแล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยนี่แหละอยากได้มากคนต้องทำอย่างนี้ทึ่งไว้ถ้าทำได้ทึ่งไว้จริงๆเนี่ยตัดตรงนี้ทึ่งไว้จริงๆแต่ก็ออกจากต้องทำสมาธิออกจากสมาธิแล้วก็กำหนดจิตไว้ดูไว้จิตเกิดอะไรชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็ตามดูตามรู้ตามละตามวางตามแก้ไขเนี่ยเป็นบารมีทั้งนั้นเลยเป็นบารมีทั้งนั้นนะนี่แหละ7วัน7เดือน7ปีไงพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดไว้แต่ถ้าโยมตัดได้อย่างนี้นี่แหละที่ก็7วัน7เดือนนะอย่างเงี้ยไม่ถึง7ปีหรอกหนักๆอย่างเงี้ยถ้าทำได้เนี่ยโอ้โหไวมากเลยโยมเราจะมีปีติพอเราทำได้แล้วเราจะโอ้โหมันจะเย็นมันจะเบามันจะสบายโอ้ยโยมไม่ต้องกลัวแล้วพ้นแล้วทำให้มันพ้นไปเลยทำไปเถอะพ้นแล้วรู้เองพ้นได้พูดนี่พ้นได้จริงๆยอมเราต้องยอมไปเรื่อยๆนะยอมไปเรื่อยแก้ไขไปเรื่อยอายถ้าเราขี้โกรธก็อายความโกรธกิเลสทุกตัวแหละถ้าเกิดมาปุ๊บต้องอายจิตเราต้องอายจิตของเราที่เกิดในสิ่งที่ไม่ดีวะเนี่ยให้อายทุกตัวกิเลสที่ไหนลบกดลงอายหมดรักก็อายชังก็อายชอบก็อายชังก็อายนะครับมันเกิดไม่ได้หรอกเกิดปุ๊บมันอายตัดเกิดปุ๊บมันอายมันตัดมันอยู่เฉยเกิดปุ๊บรู้ปั๊บอายตัดเกิดปุ๊บรู้ปั๊บอายตัดเนี่ยทำไปอย่างเงี้ยมันจะเต็มวัยโยมผมมันได้บ่อยไงได้ทั้งวันกำหนดสติปัฏฐานสี่ได้ทั้งวันโยมทำไปเลยอ่ะลองดูครับทำได้ไม่ได้ครับถือว่าเป็นบททดสอบแบบฝึกหัดให้เราแก้ปัญหานะครับหลวงพ่อครับขอโอกาสหลวงพ่อครับจากคุณโยมแม่สายหยุดครับคุณโยมแม่บอกว่าอายุ81ปีจังหวัดพิจิตรนะครับสอบถามก็คือกล่าวมาว่าคุณโยมแม่ได้สวดบทพาหุงมหากาและบทยอดพระกันตรายปิฎกคาถาชินบัญชรอย่างนี้จะดีไหมเจ้าคะตรวจแปลหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ได้บอกมาครับไม่ได้บอกครับหลวงพ่อครับก็มีทั้งบทพาหุงมหากานะครับบทยอดพระประการไตรปิฎกแล้วก็คาถาชินบัญชรก็คาถาที่สูงสูงเลยนะครับที่เก่าแก่ครับชินบัญชรนี่ตัวยังไงผมก็ยังไม่รู้เลยของสมเด็จพระพุทธจารย์โตฮะเชยาสลากตาพุทธาเชตวามาลังเนี่ยครับของสมเด็จพุทธาจารย์โตเนี่ยสมเด็จพระพุทธจารย์โตครับแน่นอนบทพระหงนี้มันก็ดีนะครับก็ดีแต่ต้องแปลด้วยครับถ้าแปลจะเข้าใจเลยนะครับจะเข้าใจจะเข้าใจแต่ก็สวดได้โยมสวดอะไรก็สวดได้แต่ว่าถ้ารู้คำแปลด้วยจะดีครับจะดีมากเลยเพราะอย่างนั้นคุณโยมแม่ก็อายุ81แล้วด้วยครับถือว่านั่นแหละสมาธิท่านดีสติครับเตรียมตัวแล้วโยมต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมไว้แล้วโยมอย่าลืมเจริญวิปัสสนาด้วยนะโยมนะอย่าสวดอย่างเดียวครับสวดอย่างเดียวถ้าอยากได้มรรคอยากได้ผลก็อย่าลืมเจริญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาคู่กันไปเลยนะรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาอย่าจิตไปคิดอย่างอื่นทำอะไรไม่ไหวก็ดูตัวเองนี่แหละ
ทำงานตรงนี้แหละนี่แหละคือการทำงานของคนสูงอายุทำงานทำมาหากินไม่ไหวก็มาทำมาหาเก็บเนี่ยปฏิบัติธรรมทำมาหาเก็บนะรวยอย่างเดียวรวยทำนะรวยทำเก็บไว้ในใจเรานี่แหละโยมเป็นอริยทรัพย์โยมให้ทานก็เป็นอริยทรัพย์ศีลก็เป็นอริยทรัพย์อริยทรัพย์เอาให้หมดเลยอะไรเป็นอริยทรัพย์ต้องไปซื้อไปหาดูที่ตัวเราทานก็ให้อภัยทานไม่ต้องให้ข้าวให้น้ำก็ได้ถ้ามีให้ก็ให้ไปถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรให้อภัยทานทำอะไรผิดพลาดอะไรก็ขออภัยใครพลาดมาเราก็ให้อภัยเนี่ยขออภัยให้อภัยเนี่ยรักษาศีลโอ้นี่แหละให้ทานชีวิตไม่ธรรมดานะโยมยิ่งกว่าให้ทานข้าวน้ำอีกนะให้ชีวิตเนี่ยไม่ฆ่าเขาเนี่ยสำคัญนะเห็นไหมศีล5รักษาให้ได้โยมไม่โลภเพียงเลี้ยงอยากได้ของใครทั้งนั้นแหละฆ่าก็ไม่ฆ่าขโมยก็ไม่เอาข้อกามเมปฏิเสธไปแล้วอยู่ปฏิเสธแล้วพูดปลดพูดคำยาพูดจอบเสียดพูดโพเจอร์นี่ก็สำรวมระวังไปดูด่าว่ากล่าวลูกหลานพูดกับพูดดีๆมีศีลมีธรรมเนี่ยยิ่งแก่ยิ่งน่ารักนะน่ารักต้องมีศีลมีธรรมนี่แหละยิ่งแก่ยิ่งงามยิ่งแก่ยิ่งดีนะแล้วมีศีลมีธรรมทำไมมีศีลไม่มีธรรมเนี่ยแก่แล้วไม่งามแก่แล้วไม่ดีบ่นจู้จี้ลูกหลานก็ไม่เข้าหาด่าเขาว่าเขาเป็นอย่างนั้นนะพูดอะไรก็ใช้ปัญญาเนี่ยเราสวดมนต์ภาวนาเราถะภาวนาปัตตนาภาวนาปัญญามันจะเกิดรู้จักใช้คำพูดมันรู้จักเกรงใจคนที่พูดด้วยความเกรงใจเนี่ยมันน่าฟังพูดแล้วไม่เกรงใจกันนี่ไม่น่าฟังเลยพูดแล้วมาชวนให้เข้าใกล้อยากจะไปให้ไกลๆไม่ไปรอไงพูดจาให้ไปรอพูดจาไม่อยากให้ผิดศีลกันละกันมันก็ไปรอแหละทำให้ลูกหลานมันดูลูกหลานจะได้เอาเยื่องยางมั่งอย่างอื่นเราไม่มีให้เขาแล้วทรัพย์สินเงินทองก็นี่แหละบอกมีอริยทรัพย์นี่จะเอาไหมลูกหลานยายไม่มีอะไรบอกหลานบอกลูกก็แม่ไม่มีอะไรแล้วยังมีอริยทรัพย์นี่อยู่ลูกหลานเอ้ยนี่แหละทรัพย์ที่เราเอาไปได้แต่อยากได้ทรัพย์ตรงนี้ก็ได้เนี่ยมาเอาสิสินห้านี่ให้อภัยทานถือสินห้าถือสินทุโบสถถือสินแปดโอเคสินห้าก็พอถ้าถือสินแปดได้ก็ถือเป็นบางครั้งบางคราวก็ใช้ได้นะอยู่กับบ้านก็สมาทานเองก็ได้สมาทานเองก็ได้หรือฟังจากวิทยุอะไรก็ได้ควรทำนะโยมนะชีวิตนี่ไม่ธรรมดานะไม่ว่าใครตายทั้งนั้นเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายโอ้ยิ่งแก่ยิ่งทุกข์ยิ่งแก่ก็ยิ่งเจ็บป่วยไรนิดหน่อยมันก็โอ้เดินก็กระย่องก็แย่งเดินก็ไม่สบายเดินก็ไม่ทุกข์นอนก็ยังเป็นทุกข์อีกนะนั่งก็นั่งนานไม่ได้ก็เป็นทุกข์อีกเนี่ยโอ้โหแก่นี่มันเป็นทุกข์จริงๆเป็นทุกข์ลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเหมือนดอกไม้โรยไม่มีเกสรจริงๆเลยมันโรยหมดแล้วทุกอย่างมันโรยหมดแล้วอาหารก็ไม่อร่อยแล้วอาหารก็ไม่อยากทานแล้วเริ่มต้องแค้นทานอาหารแต่ก็ดีอย่างพออายุมากเลยก็ต้องเลือกอาหารที่มันพอเหมาะกับร่างกายเราทานที่มันมีประโยชน์ก็ไม่ทานอะไรที่มันย่อยยาก
บางทียากก็น้อยนึงนานๆทีนึงคนอายุมากต้องทานอาหารพวกปลาพวกปลานี่ดีย่อยง่ายผักนี่ก็ย่อยง่ายผลไม้ก็ย่อยง่ายเลือกผลไม้ที่ไม่หวานอย่างเงี้ยแล้วก็ทานไปก็รู้สึกดีขึ้นรู้สึกอื่นขึ้นถ่ายเมื่อก่อนท้องมันผูกหูไม่ดีเลยท้องผูกไม่ดีนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวรู้แหละทานน้ำเยอะๆแล้วก็ฉันผลไม้ปักกล้วยทุกวันตอนนี้ที่วัดตังอาทานนี่มีกล้วยกล้วยน้ำว้า3ลูกกล้วยน้ำว้า3ลูกนะฉันกล้วยน้ำว้าวันละ3ลูก3ลูกถ้าลูกเล็กก็4ลูกลูกใหญ่หน่อยก็2ลูก3ลูกช่วยระบายได้แล้วมันมีประโยชน์นะกล้วยน้ำว้าแต่ถ้าได้ไม่สุกมากมันไม่งอมมากมันก็จะดีที่ว่ามันแต่ก็น้ำตาลเนาะไม่ขึ้นนะเพราะมันมีอาการเรื่องน้ำตาลเรื่องเบาหวานเนี่ยเมื่อก่อนอาตมาเป็นเบาหวานเป็นมากเลยทีนี้ก็มานี่แหละรู้จักเลือกฉันอาหารเนี่ยเบาหวานก็ไม่ขึ้นความดันก็ไม่ขึ้นเนี่ยที่กระเพกแย่ๆอยู่นี่ก็เพราะว่าเบาหวานนั่นแหละเบาหวานขึ้นความดันก็ขึ้นมาครับเบาหวานโอ้โหชาไปแถมเลยก็เรียกว่าเอามาพึกแต่ก็ไม่ได้กินยาไม่ได้กินยาโรงพยาบาลเลือดมันก็ยังมันขัดอยู่นะต้องคอยนวดด้วยเห็นบอกว่ามันมียาสำหรับคนที่เป็นอย่างนี้นะเป็นเอามาพึกเนี่ยเป็นเอามาพึกเอามาพาดเนี่ยมันต้องมียาอะไรแอสไพรินนี่ไงที่เอากินละลายริ่มเลือดเนี่ยมาฟังดูก็น่าก็น่าลองชั่นดูมันคงไม่เป็นไรเพราะเห็นเขากินกันหมดนะครับหลวงพ่อครับขอโอกาสครับพอดีสำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วสาธุชนที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถเขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บมุมซองรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000หรือฝากข้อความติชมแนะนำมาได้ที่เฟซบุ๊กเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในช่วงสุดท้ายของรายการก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนทุกๆคำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้กราบนิมนต์หลวงพ่อได้ให้พรกับญาติโยมทางบ้านด้วยครับขออนุโมทนากับญาติโยมที่ฟังธรรมปฏิบัติธรรมขอให้บุญกุศลทรงส่งผลให้สมความปรารถนาทางตั้งใจทุกประการยาวนานจนถึงนิพพานเถอสาธุขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเพื่อบำรุงดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธณโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขท่านสาธุชนท่านใด